by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru Forester เคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life เช็ดเครื่องทีประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหมพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์แชมป์ซูเปอร์จีทีมากที่สุดตลอดกาลแชมป์เดทอน่าแชมป์นูเบิร์กลิงแชมป์ FIA GT1 World Championship และแชมป์มอเตอร์สปอร์ตตลอด50ปีคือบททดสอบระดับโลกที่ Nismo ได้พิสูจน์เชิญคุณสัมผัส performance ของ Nismo ตำนานที่มอเตอร์สปอร์ตของ Nissan ใน Omega Nismo Performance Package Nismo June 22มีนาคมนี้ที่งานมอเตอร์โชว์ Innovation that excites ขึ้นดอยตุงไปโผล่เบตงตะลุยจากกอกูดคดเคี้ยวไปสุดที่ทีลอสูลุยได้สะใจไม่กังวลออกรถ The New Forester วันนี้ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,398,000 บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงเปิดทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาโดยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X เอาไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Line ถ้าเสียงนี้ทำให้คนอื่นรำคาญพี่เขาหาว่าผมเมาอ่ะทำให้เพื่อนร่วมงานรังเกียจพี่รู้เปล่าว่าผมเป็นลูกใครทำให้ครอบครัวเดือดร้อนผมไม่เมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกถนนปลอดภัยด้วยวินัยน้ำใจเมาไม่ขับนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาว On Air with Jimmy สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนครับ Drive by Jimmy นะครับที่ HD1 93.5 สัปดาห์นี้เป็นผมเมธีเตชะชัยวงศ์และพี่แพนอีกสัปดาห์หนึ่งเช่นเคยครับสวัสดีครับเราจะเปลี่ยนชื่อรายการไหมเป็น Drive by แพนเหรอ Drive by Johnny 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 อะไรไม่รู้ Johnny กับทาซานใครเป็นทาซานหรือว่าเมธีจะเป็นทาซานแล้วให้ผมเป็นเจนโอ้ไม่เอาดีกว่าครับถาวันขาดถาวันขาดต้นไม้ลมนะโอเคครับอ้าวสัปดาห์นี้นะครับอยู่กัน2คนนะฮะสำหรับพี่แพนกับผมเมธีก็เช่นเคยนะครับใครที่มีคำถามอยากจะถามเราเข้ามานะฮะก็จะให้เวลาจนถึง 17:00 นเท่านั้นครับผมนะครับมีเวลา1ชั่วโมงในการส่งคำถามเข้ามาคนละ1คำถามนะครับสั้นกระชับได้ใจความไม่เยินเย้อไม่เรียงความไม่ยาวนานไปกว่านั้นนะครับครับเราให้เวลาเท่านั้นสั้นๆจะได้เผื่อเวลาคนอื่นด้วยนะฮะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับข่าวคราวจริงๆแล้วคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่แพนคือซีซั่นจะเป็นมอเตอร์โชว์หรือจะเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือจะเป็นสองช่วงนี้นะครับก็คือข่าวมันก็จะซาซาไปนะหลังจากที่หมดช่วงไอ้มหากรรมคาร์โชว์ทั้งสองงานนี้เนี่ยใช่มันจะซาไปสักระยะหนึ่งใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วข่าวที่เราจะเอามาพูดกันช่วงประมาณนี้มันก็เลยอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเราก็จะเอาเรื่องอื่นๆที่มันน่าสนใจอ่ะเอามาคุยกันนะครับโอเคครับเราไม่ให้เสียเวลาไปช่วงนี้เลยครับ Drive the World Drive the World เราจะไปที่ไหนก่อนดีพี่ที่ไหนก่อนก็ได้ไม่ที่เรื่องมาสิมาเลยไหมมาเลก็ได้มาเลนะครับมาเลก็มีข่าวนะครับมีข่าวที่ใครที่ติดตามข่าวนี้ก็คงจะทราบว่าดร.มหาเธมูฮัมหมัดเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับครับลาออกจากประธานบอร์ดประธาน
ที่เขาเรียกแชร์แมนใช่ไหมเป็นประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารนะครับของโปรตอนโฮลดิ้งใช่นะฮะแล้วก็ของโลตัสด้วยของโลตัสด้วยนะครับก็เป็นการลาออกที่จริงๆถ้าเกิดใครติดตามข่าวต่างประเทศที่มากกว่านั้นนะครับก็จะทราบว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างอดีตนายกมหาเทกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียคนปัจจุบันครับคือนาจิบราซักครับนะครับแล้วก็จริงๆคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือนาจิบราซักก็คือมีปัญหากับลูกชายของดร.มหาเทครับถึงขนาดดร.ลูกชายดร.มหาเทเนี่ยลาออกจากมุขมนตรีรัฐยะดูหรืออะไรนี่แหละครับนะครับก็มีความขัดแย้งกันครับซึ่งจริงแล้วใครที่เป็นคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศจะทราบว่านาจิบราซักเนี่ยเหมือนกับเป็นทายาททางการเมืองอ๋อนึกว่าทายาทอสูรจะพูดคือติดพูดเล่นจนต้องหยุดจังหวะไงนะคือเขาหมายความว่านาจิบราซักเนี่ยเป็นเด็กปั้นของมหาเทใช่ไหมมหาเทแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีความขัดแย้งทางความคิดแล้วก็แนวทางการบริหารกันค่อนข้างบ่อยใช่นะครับอย่างเช่นโครงการสะพานเชื่อมระหว่างมาเลเซียไปสิงคโปร์ซึ่งมหาเทเขาวางแผนโครงการนี้เอาไว้ตั้งนานแล้วปรากฏว่านาจิบราซักเนี่ยดันมายกเลิกเลยมหาเทเบรกแตก ABS เอาไม่อยู่นะครับซัดไปเบรกแตกหรือฟิวขาดวะฟิวขาดนะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเกิดความขัดแย้งกันแล้วก็ส่วนหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของโปรตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของกำแพงภาษีซึ่งสมัยนายกมหาเทเนี่ยตั้งขึ้นมาใช่เพื่อที่จะสร้างเราก็เรียกว่าสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไปเลยแล้วกันใช่ก็เหมือนกับว่ารถยี่ห้ออื่นรถนำเข้ารถประเทศอื่นเนี่ยก็ภาษีสูงแต่ว่าถ้าเป็นโปรตอนก็ภาษีต่ำนะครับมันก็ขายดีเด้ใช่ป่ะใช่ดีมากจนกระทั่งช่วงแรกๆที่โปรตอนเขาเปิดตัวรุ่นแรกของเขาอะโปรตอนซาก้านะประมาณช่วงปี1986-87เนี่ยครับรถยนต์นั่งในมาเลเซียที่เครื่องต่ำกว่า 1,600 ซีซีนะ 64% เป็นโปรตอนซาก้าเป็นรถมหาชนจริงๆใช่เพราะราคาถูกไงแล้วก็สมัยนั้นการคืออย่างนี้ก็เล่าคร่าวๆเรื่องประวัติของโปรตอนแล้วกันสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ทราบพี่ขอแทรกนิดนึงได้มันใช่พื้นฐานที่เอามาจาก Mitsubishi Lancer Champ ป่ะมันก็คือใช่ Mitsubishi Lancer ใช่ไหมใช่มันคือ Lancer เลยโอเคพี่เล่าต่อแล้วมันก็ซื้อเหมือนก็ซื้อโนฮาวของ Mitsubishi เข้ามาใช่ไหมตอนแรกเนี่ยถ้ามหาเทศท่านบอกว่าโอเคอยากให้มาเลเซียมีรถแห่งชาติเพราะได้กระตุ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศแล้วก็ให้คนมาซื้อรถที่ผลิตโดยคนมาเลเซียแต่ทีเนี้ยจะเริ่มจากศูนย์เนี่ยก็คงอีกชาตินึงแหละกว่าจะเสร็จท่านก็คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาในปี1979ครับแล้วก็ประมาณปี1981หรือ83เราเนี่ยนะก็ก่อตั้งเป็นกลุ่มโปรตอนขึ้นหลังจากนั้นก็ไปคุยกับ Mitsubishi ว่าเฮ้ยยืมโนฮาวหน่อยสิเอารถของแกมาสร้างนี่ก็ไปเอาแลนเซอร์มาปุ๊บมันเป็นแลนเซอร์มันเป็นรถขนาด C segment สมัยนั้นซึ่งเป็นขนาดตัวที่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เขาซื้อใช้แล้วเขาสบายใจไงก็ทีนี้ก็ซื้อมาก็มาขายเป็นรุ่นโปรตอนซาก้าครับ4ประตูก่อนเราก็เป็นเครื่อง 4G13 1300cc หลังจากนั้นก็น่าจะปี1986หรือ87เนี่ยก็เปิดตัวรุ่น5ประตูโปรตอนซาก้าแอโรเด็กไม่ใช่แอโรไลเนอร์นะแล้วก็มีเครื่องยนต์1300cc ให้เลือกนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเขาก็คือการเอารถยี่ห้ออื่นมาเป็น batch engineering มานะครับมาปะโลโก้ของตัวเองเปลี่ยนกระจังหน้านิดหน่อยเปลี่ยนไฟท้ายประมาณนั้นโอเคนะครับก็เป็นโปรตอนนะครับที่เริ่มต้นกันมาจนกระทั่งตอนหลังนี่ก็คือไปซื้อโลตัสมาใช่ไหมเขาไปซื้อโลตัสมาประมาณปี1996-97ประมาณนี้นะฮะแต่ตอนแรกเขาไปซื้อหุ้น 80% ของโลตัสก่อนแล้วมีสิทธิ์บริหารแล้วอย่างนั้นน่ะใช่แล้วก็ภายหลังเขาก็ขยับขยายเป็น 100% oh, แล้วก็พอมีโลตัสอยู่ในมือก็อยากตอนนั้นเลยยืมสมองแกมา ยืมสมองมาช่วยหน่อย มาช่วยพัฒนาช่วงล่างของรถโปรตอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตอนที่ช่วงล่างไม่กระจอกเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งก็คือโลตัสมาช่วยเป็นโนฮาวจากโลตัสมีอยู่สมัยหนึ่งเขามีรุ่นโปรตอนซาเทีย GTI ครับเขาบอกว่ารุ่นนั้นเป็นหนึ่งในโปรตอนที่ขับดีที่สุดนึกหน้านะมันก็คือ Mitsubishi Colt
โค้ชก็คือแลนเซอร์3ประตูท้ายตัดอ่ะแล้วก็ใส่เครื่องแรงหน่อยแล้วก็ช่วงล่างดีๆหน่อยผมยังไม่เคยขับเลยแต่ถ้าเจอตัวจริงก็อยากขับเหมือนกันก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงไอ้คันสีเขียวจี๊ดนะฮะที่มาเมื่อมอเตอร์เอ็กซ์โปปีก่อนยังเห็นมาจอดโชว์ในบูธก็จอดแบบหลบๆนะก็ไม่รู้ว่าโปรตอนบ้านเรานี่จะยังทำตลาดกันต่อหรือเปล่าจริงๆนะจริงๆเขามีเป็นแบรนด์ที่ยังสามารถอยู่ได้แม้ว่ายอดขายของโปรตอนเนี่ยจะน้อยมากขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆคือหลายคนจะบอกว่าโปรตอนขายไม่ดีโปรตอนเตรียมเจ๊งแต่ไปดูตัวเลขยอดขายในประเทศของเขาจริงๆเนี่ยมันขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดช่วงที่เขาลงเนี่ยก็คือช่วงแบบข้ามเข้าศาสวัตใหม่มาแป๊บหนึ่งยอดขายลงเพราะอะไรมีแบรนด์เพโรดัวซึ่งเพโรดัวเนี่ยเขาจับมือกับโตโยต้าครับแล้วเขาก็ขายรถในราคาที่มันถูกกว่านะครับเนี่ยก็เลยยอดขายก็เลยลงแล้วก็พักโปรตอนก็พยายามจะดีตัวเองขึ้นอีกล่าสุดก็ทำรถใหญ่ไอ้ตัวเพอร์ดาน่าเพอร์ดาน่าตัวใหม่เนี่ยถ้าใครลอง Google ดูก็ได้นะฮะโปรตอนเพอร์ดาน่า2016ครับสวยใช้ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของโปรตอนแล้วก็การลาออกของดร.มหาเทเรื่องของดร.มหาเทเนี่ยก็คือบางทีข่าวเนี้ยผมให้แม่ผมอ่านนะแม่เขาก็คิดมาว่าฝากสอนคุณผู้อ่านนะที่กำลังทำงานทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยดูขนาดดร.มหาเทครับอายุ90ปีแล้วยิ่งใหญ่มาขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายก็มีเด็กบ้านใช่ไหมแล้วก็หวังพึ่งพาเด็กบ้านรวมถึงโปรตอนรถค่ายมาเลย์ก็โตมาได้เพราะพึ่งพากำแพงภาษีวันหนึ่งเมื่อไอ้เสาหลักที่เราพึ่งพาอยู่เนี่ยมันสนิมมันปุเนี่ยเราพิงไปเราก็ล้มตามเพราะฉะนั้นคนทำธุรกิจครับระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ก็ดีก็ดูเคสนี้ไว้ให้มันเป็นบทเรียนนะครับควรจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะก็มีเต็มที่นะมีเซฟตี้ไว้เยอะๆเออแต่ว่าผมมองแนวทางมหาเทก็คือประมาณว่าผมก็คล้ายๆลีกวนยูนะชอบลวงลูกอ่ะฮะส่วนหนึ่งอ่ะชอบลวงลูกอ่ะครับเออคือตัวเองออกจากตำแหน่งไปแล้วไงแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นผู้มีบารมีอะไรเงี้ยมีอิทธิพลต่อคนในแวดวงการเมืองหรือบริหารบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะแต่ก็นั่นแหละครับก็คือเขาก็มีบารมีของเขาแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกซึ่งมันก็เคยถูกแล้วมันก็เคยยิ่งใหญ่มาแล้วด้วยก็สี่ตีนยังรู้พลาดนะพลาดยังรู้พลั้งนะก็90แล้วนะฮะ90แล้วขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบดีกว่าความสุขแล้วไม่งั้นก็ซื้อ Lotus Exige มาขับเล่น ปลอบใจตัวเองจะเป็นชีวิตวัยชราที่มีความสุขมากในความคิดผมเลยนะ นะอ่ะโอเคครับนั่นคือเรื่องของโปรตอนนะฮะเราจะไปที่อีกคันหนึ่งไหมครับพี่ครับผมได้เลยครับอันนี้เป็นอะไรเทสลาใช่ไหมเทสลาโอ้ครับครับเป็นชื่อบริษัทรถที่ผมชอบมากเลยนะเทสลาฟังแล้วรู้สึกอยากกินโคลาไงก็ไม่รู้ แต่ส่วนตัวข่าวเนี่ยนะฮะเทสลาเขามีเทสลาตัวใหม่เขาเรียกเทสลาโมเดล3นะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยเทสลาโมเดล3ละกันครับมันก็คือรถระดับรุ่นรองลงมาจากพวกโมเดล S กับโมเดล X นะหน้าตาสั้นเหมือนจะสั้นป้อมนะดูเผินๆไปมานึกว่าวิ่งมานึกว่าปอร์เช่แต่มันไม่มีกระจังหน้าเหมือนปอร์เช่โดนปิดปากมันเหมือนโดนรีมูฟอัพอะฮะมันเหมือนผู้หญิงแบบโดนลบเครื่องสำอางคือ Tesla หน้าสดคุณกำลังจะบอกอย่างนั้น Tesla หน้าสด คือเจ้า Tesla หน้าสดโมเดล3เนี่ยนะครับ เขาเป็นรถที่ Tesla ตั้งใจทำมาเพื่อจับตลาดที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อหาได้ เพราะที่ผ่านมา Tesla เนี่ยมันต้องเป็นแบบต้องคุณต้องเป็นเศรษฐีหน่อยนึงแหละถึงจะซื้อได้แต่พอเป็นโมเดล3เนี่ยเขาพยายามทำราคาลงมาจนอยู่ที่ประมาณ 35,000 US ดอลลาร์ 35,000 US ดอลลาร์แพงขนาดไหนขอให้เมทีนึกถึงแบบพวก Mustang รุ่นกลางๆหรือว่า Honda Accord ท็อปๆแล้วสั่งออปชั่นใส่เต็มๆอ่ะสำหรับผมก็ยังแพงอยู่ดีครับคือถ้าเป็นเทียบกับความรู้สึกคนบ้านเราคงประมาณไหนรู้ไหมเหมือนกับคงอารมณ์ประมาณราคาประมาณ BMW X1 อะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนอเมริกันส่วนมากที่เป็นฐานะปานกลางและยังรักฐานะครอบครัวยังไม่เจงกระบงเนี่ยยังสามารถซื้อได้และหน้าตามันออกสวยส่วนภายในนะก็เป็นประเพณีเทสลาเลยครับคือบางคนบอกว่าสวยบางคนบอกว่าล้ำแต่ความเห็นส่วนตัวผมก็คือแดชบอร์ดอันนึงที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแท็บเล็ตอันใหญ่ขนาดทีวี LCD 42นิ้วแปะอยู่อันนึงตกลงนี่มันห้องครัวหรือว่ามันห้องโดยสารรถยนต์เนี่ย
ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันเริ่มจะห่างไกลจากความเป็นรถยนต์จนน่ากลัวแล้วเหมือนกับรู้ไหมเหมือนกับอะไรเหมือนกับไปแผนกเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียที่มันมีโต๊ะเยอะๆคุณนั่งโต๊ะแล้วก็มีใครเอาแท็บเล็ตมาวางไว้ข้างแค่นั้นนะครับแล้วก็พวงมาลัย2ก้านนี่คือแบบเฮ้ยแบบมันสปอร์ตกว่านี้ได้นะอันนี้มันดูทื่อๆไปนิดนึงนะพวงมาลัยทรงพวงมาลัยนี่เห็นแล้วนึกถึงโคโรล่าEE 100ปี1992 1993ที่รุ่น 1.3 XL พวงมาลัย2ก้านน่ะเออคือมันโซอันอิเมจินาทีฟดูแล้วมันไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยผิดกับภายนอกนะใช่สวยงามมากไม่นับกระจังหน้าที่ดูแล้วเหมือนเป็นหญิงหน้าสดหญิงหน้าสดจริงๆเออนะนี่แต่ว่าต่อให้เราไปนินทาเขายิงวุ้นอย่างนี้อ่ะครับแต่พรีออเดอร์มาแล้วนะครับ 115,000 คันโอ้โหก็ไม่แปลกใจทำไมเขาอยู่ได้นะครับ 115,000 คันผมอ่านแล้วมีคนยอมจองรถประเภทนี้หน้าตาแบบนี้ถึง 115,000 คันทั้งที่เขายังไม่เคยขับรถคันจริงเขาเคยไปลองขับไอ้ตัวก่อนหน้านี้ของ Tesla มาก่อนมั้งแต่ไม่มีเงินซื้อใช่ไหมก็เลยมาจบกับไอ้ Model 3นี่แทนโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยชยากรจริงๆใช่ฟังอยู่ชยากร Tesla เซลล์ Tesla บอกพี่ใจเย็นพี่วันนี้พี่ไม่มีเงินซื้อใช่ไหมครับผมไปถามประธานบริษัทมาละเดี๋ยวปีหน้ามันจะออก Model 3เออเหมือนเราเจอเซลล์อ่ะเราเจอเซลล์แล้วเซลล์บอกพี่ Fortuner ออกปีหน้านะอะไรประมาณนี้แต่เราน่าจะได้เห็นผลงานรุ่นใหม่ๆของ Tesla ตามมาอีกผมเชื่อว่า Elon Muskไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนดีไม่ดีล่ะจะเจอเทสลาแบบเป็นแฮชแบ็กหรือเป็นรถที่เล็กลงกว่านี้ราคาถูกกว่านี้อีกเออนะครับผมเดี๋ยวคอยดูแล้วกันผมเดาไว้ว่าภายใน5ปีหรือ7ปีเนี่ยคุณจะได้เห็นชื่อชายคนนี้ยิ่งใหญ่อีเทสลานี่มันเหมือน Apple ในวงการมือถือไหมพี่มันอร่อยเหรออ๋อไม่เอา Apple อ่ะเดี๋ยว Apple คือ Apple แหวง Apple แหวงอ๋อ Apple แหวงมือถือมีสิทธิ์เราจะเปรียบเทียบมันอย่างนั้นได้ไหมใช่ใช่ไหมใช่คือแม่งมาพร้อมนวัตกรรมมันคือสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมคือมันเป็นการพัฒนารถไฟฟ้าต่อไปอย่างยั่งยืนหลากหลายรูปแบบและอย่างจริงจังเออนะครับอ้าวนั่นคือ Tesla นะครับเราจะมาที่เรื่องของบริษัทที่ตกระกำลำบากอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับทากาตะทากาตะขึ้นต้นด้วยตัว T ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว S เป็นฮากาตะมันเป็นราเมงทากาตะนะครับข่าวทากาตะนี่ออกมาตลอดตั้งแต่ช่วงประมาณปี2013 2014 2015ล่าสุดยังไม่จบ2016วันที่1เมษายนเป็น April Fool อีกนะก็ยังอยู่อีกคือแต่เป็นเรื่องจริงนะปัญหาของทากาตะเนี่ยคือมันไม่จบแล้วจากการที่มันมีปัญหาทางเรื่องความปลอดภัยก็ดีเรื่องการชดใช้ต่อชีวิตและทรัพย์สินก็ดียังไม่นับไอ้เรื่องสารแอมโมเนียมไนเตรตที่ใส่ในไอ้ถุงสำหรับระเบิดถุงลมของเขาอ่ะซึ่งมันเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยผมก็ไปหาข่าวดูข่าวเก่าๆมีบอกว่าเอ๊ะทากาตะบอกว่าอ๋อมีการเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เพราะมันไม่ปลอดภัยผ่านไป2ปีเป็นไงล่ะแกตอนนี้หนี้มหาศาลเพราะว่าแค่ที่เขาประเมินมาตอนนี้นะฮะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการชดเชยทั้งทางภาครัฐเอกชนลูกค้าหรืออะไรก็ดีก็ตามแต่เนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ามูลค่าของบริษัท 3,500 ล้านดอลลาร์นี่คือประเมินขั้นต่ำไว้แล้วนะฮะถ้าสมมุติว่ามันมีการขยายผลแล้วมีคนฟ้องเพิ่มหรือมีอะไรเพิ่มอีกมันอาจจะไปจบที่ 24,000 ล้านดอลลาร์มันยังไม่มีแม็กซิมัมนะตอนนี้ใช่คนทำไมมันเป็น 3,500 แล้วเป็น 24,000 คือเขาเรียกว่าการประเมินความเสี่ยงคำว่าประเมินคุณไม่สามารถบอกตัวเลขเป็น 108,900 แบบจุดเท่านี้ได้ชัดเจนไม่ได้เนี่ยแค่รู้ว่ามันมีโอกาสนะที่คุณจะต้องแบบโอ้โหประสบกับความฉิบหายวายวอดทางการเงินขนาดนี้ แล้วที่บอกว่าต้องมีปัญหาขนาดนี้พอบริษัทมีปัญหาปุ๊บหุ้นของบริษัทก็ตกถูกไหมผลประกอบการก็ไม่ดีผลประกอบการไม่ดีแล้วพอมาตีค่าตีมูลค่าของบริษัทที่เหลืออยู่ตอนนี้มันแค่300ล้านดอลลาร์300ล้านดอลลาร์บริษัทที่มีมูลค่า300ล้านดอลลาร์กำลังต้องดีลกับค่าใช้จ่ายมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์ลองคิดดูแล้วกันมีหนี้10เท่าอ่ะนี่คือหนี้10เท่านี่คือขั้นต่ำนะใช่ขั้นต่ำนะและนี่ยังไม่รวมถึงอนาคตซึ่งมืดมนมากเพราะว่าบรรดาบริษัทรถยนต์นี่ต่างถอดออกจากการเป็นซัพพลายเออร์กันบานเลยใช่นะจะไปขายให้ใครล่ะเนี่ยทีนี้
โอ้มันสัจธรรมของโลกธุรกิจจริงๆนะเราเพิ่งคุยกันเรื่องโปรตอนเพิ่งนโยบายกำแพงภาษีครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเจอทากาตะซึ่งขนาดเขามีไคลเอนต์หรือว่ามีลูกค้าเป็นซัพพลายเออร์ให้ตั้งหลายบริษัทพอโปรดักต์ตัวหลักๆของคุณมีปัญหาตัวเดียวปุ๊บครับโอ้โหทุกคนหันหลังให้คุณหมดเพราะคุณไปสร้างปัญหาให้เขาแล้วเขาก็ต้องไปดีลกับลูกค้าไงใช่ป่ะนะฮะโอเคนั่นคือเรื่องของทากาตะเรื่องของเทสลาเรื่องของดร.มหาเทที่ลาออกจากประธานโปรตอนโลตัสนะครับครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ามีเรื่องราวพิเศษมาคุยกันนะครับกับ Drive by Jimmy ผมเมธีและพี่แพนครับสัปดาห์นี้ครับขึ้นดอยตุงไปโผล่เบตงตะลุยจากเกาะกูดคดเคี้ยวไปสุดที่ทีลอสูลุยได้สะใจไม่กังวลออกรถ The New Forester วันนี้ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,398,000 บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมซูบารุทั่วประเทศซูบารุ Forester มีแค่ใจก็ไปถึงถ้าเสียงนี้ทำให้คนอื่นรำคาญพี่เขาหาว่าผมเมาอ่ะทำให้เพื่อนร่วมงานรังเกียจพี่รู้เปล่าว่าผมเป็นลูกใครทำให้ครอบครัวเดือดร้อนผมไม่เมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกถนนปลอดภัยด้วยวินัยน้ำใจเมาไม่ขับนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาวตัวเลขแบบไหนที่เหมาะกับผู้นำแต่สำหรับผม 1.9 คือคำตอบ Isuzu Mu X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power ที่ให้ผมกำหนดทุกจุดหมายด้วยพลัง150แรงม้าพร้อมเกียร์6สปีดภายในโทนเข้มตอบทุกไลฟ์สไตล์กับกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อมบิวอินแคมราIsuzu Mu X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยนSuzuki Swift Side Suzuki Way of Life แชมป์ซุปเปอร์จีทีมากที่สุดตลอดกาลแชมป์เดทโทน่าแชมป์นูเบิร์กลิงแชมป์ FIA GT1 World Championship และแชมป์มอเตอร์สปอร์ตตลอด50ปีคือบททดสอบระดับโลกที่ Nismo ได้พิสูจน์เชิญคุณสัมผัส performance ของ Nismo ตำนานที่มอเตอร์สปอร์ตของ Nissan ในAmera Nismo Performance Package Nismo June 22 มีนาคมนี้ที่งานมอเตอร์โชว์ Innovation that excites เคลียร์เช็ดเครื่องทีดิประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหม พูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนแล้วใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด Shell Helix ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ Drive by Jimmy เอาละครับตอนนี้ 16:34 นาทีนะครับเมธีกับพี่แพนนะครับ Drive by Jimmy สัปดาห์นี้นะครับก็ยังรับคำถามจนถึง 17:00 นคนละ1คำถามนะครับสั้นกระชับได้ใจความไม่เยอะเยอะไม่ยาวนานอย่าเยอะครับเผื่อแพ้คนอื่นด้วยทั้ง3ช่องทางนะครับ4689935ทั้งในเว็บบอร์ดนะครับของ headlightmac.com แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับก็คือ headlightmac ก็ใครที่ฝากคำถามช่องทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าขอคนละ1คำถามสั้นกระชับได้ใจความพี่แพนครับเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อนมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือเขาขอความรู้มาเกี่ยวกับเรื่องของการ modifyคือเหมือนกับเขาไม่เคย modify รถมาก่อนเขาไม่รู้เขาจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมแล้ววันนั้นเราก็ตอบสั้นๆว่าเริ่มต้นจากล้อแม็กก่อนเริ่มต้นจากโช๊คอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่นะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าหลายคนอยากโมแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงกลัวโดนหลอกอ๋อเออพี่แพนว่าไงดีก็เล่าให้ฟังสั้นๆก็ได้เรามีเวลาเท่าไหร่ประมาณ90นาที10นาที9ถึง10นาทีเอาตัวอย่างพี่ละกันเพราะว่าพี่เองก็แต่งรถมานานมากแล้วนะมีทั้งที่แต่งแล้วมันเฟลแล้วทั้งไอ้แบบที่แต่งแล้วมันดีแล้วไอ้แบบที่เรา
มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่คิดให้มันดีกว่านี้วะ เออฮะฮะคือการแต่งรถเนี่ยอันนี้เราพูดถึงแบบรถเก๋งกันก่อนนะรถกระบะพี่ยังไม่พูดแล้วกันพี่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญกระบะอะไรขนาดนั้นรถการจะแต่งรถเก๋งเนี่ยก็มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีแต่งสวยกับแต่งแรงคุณจะเอาเป็นทั้งสองอย่างก็ได้อย่างของพี่มีรถสองคันใช่ไหมพี่มีไอ้นิสสัน NX Coupe เก่ามากคันนั้นน่าจะ20อายุน่าจะ23 24ปีละโอ้โหเออครับคันนั้นคือแต่งเอาสวยด้วยแล้วก็เอาแรงด้วยส่วนไอ้ทีด้าเนี่ยเอาแรงอย่างเดียวข้างนอกพี่เอาไว้เดิมนะครับเดิมๆดูง่ายๆผ่านด่านสบายนะเป็นมิตรกับตำรวจเป็นมิตรสิครับเป็นมิตรกับตำรวจเป็นมิตรสิครับขับผ่านด่านนี้รถบ้านเดิมๆเลยฮะพอผ่านด่านปุ๊บกดปุ๊บเลยปุ๊บเสียงท่อไม่มีครับนะคือเรื่องการแต่งรถเนี่ยโอเคเรื่องแต่งสวยก่อนแต่งสวยเนี่ยก็หลายคนจะชอบแหละวัยรุ่นสมัยนี้ชอบกันทั้งนั้นครับคุณก็จะมีการเปลี่ยนเพิ่มนู่นเพิ่มนี่หลายอย่างบางคนก็จะแต่งโดยใช้สติกเกอร์ก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของศิลปะแต่อย่าทำให้มันรกครับนะครับแต่การที่จะแต่งรถให้ออกมาแล้วดูแบบขับผ่านแล้วมันดูสวยที่สุดเนี่ยก็คือส่วนมากเรามักจะเริ่มกับล้อและยางก่อนเพราะมันเห็นชัดเป็นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดแม้แต่ยาริสของเมทีก็เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนล้อครับใช่มันเป็นสิ่งที่แบบมองแล้วเห็นชัดที่สุดทีนี้การเลือกล้อเนี่ยก็คือจำไว้เลยนะฮะล้อใหญ่เท่ล้อวงโตมากมากเนี่ยเท่แก้มยางเตี้ยเนี่ยโอ้โหเท่มากเลยช่วยนึกถึงถนนแถวบ้านไว้บ้าง หรือต้องคำนึงถึงการใช้งานของตัวเองด้วยบางคนก็ใส่แบบล้อโตเบลมเทิมเนี่ยแก้มยางโอ้บางเชียบหนึ่งไต่ทีที่บอกเฮ้ยนี่แกเอาล้อมาพ่นสเปรย์ยางหรือว่าไงวะ เวลาวิ่งจริงเนี่ยเจอหลุมใหญ่มันก็ดุ้งกันได้นะฮะดุ้งแล้วมันสั่นมันไม่สบายคิดถึงการใช้งานหน่อยคุณต้องคิดถึงการใช้งานยกเว้นว่าคุณอยากเท่แบบสุดๆจริงๆเท่ไม่เกรงใจใครจริงก็เกรงใจการใช้งานของตัวเองละกันนะครับนั่นคือส่วนของล้อทีนี้ล้อเสร็จปุ๊บก็จะมีอะไรเนี่ยสปริงโหลดการโหลดช่วงล่างอ๋อครับสปริงโหลดตรงรุ่นสมัยนี้มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อแล้วครับผมครับเราก็ศึกษาหาข้อมูลนะต้นเอาซะหน่อยว่าสปริงรุ่นไหนมันนุ่มมันแข็งครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอาแบบแค่เท่เฉยนะบางคนก็จะใส่สปริงโหลดอย่างเดียวคู่กับโชคเดิมส่วนมากรถมันจะออกมาเนี่ยมันขับแล้วมันเหมือนจะมั่นคงขึ้นแต่เวลาพอเจอถนนเป็นปูดมันจะกระเด้งเพราะว่าไอ้สปริงโหลดเนี่ยพอตัวสปริงมันเตี้ยลงมันเองก็ต้องแข็งขึ้นเพราะไม่งั้นก็ถูซุ้มถูกไหมแล้วพอเราไปใส่กับโชคเดิมซึ่งมันไม่ได้ออกแบบมาพวกควบคุมการเต้นของสปริงที่มันแข็งเนี่ยมันก็จะเลยออกการเด้งแต่ว่าบางคนเขาบอกอ่ะเพื่อความเท่ยอมได้แต่ถ้าอยากเอาแบบครบๆนะก็เปลี่ยนโชคแต่งกับสปริงเปลี่ยนคู่เปลี่ยนบางทีเขาจะมีจัดมาเป็นเซตเลยอย่างพวกเทอินแก๊ปพวกนี้คัสโก้เขาจะมาเป็นแบบทั้งสปริงทั้งโชคมาพร้อมกันและยิ่งถ้าเป็นพวกที่ขันปรับระดับได้เนี่ยมันก็ยิ่งดีไงโหลดมาไม่พอใจไม่พอที่อัพไปปรับขึ้นแล้วยังมีแบบปรับแบบบีบสปริงกับแบบเลื่อนสไลด์ทั้งสไลด์กระบอกครับถ้าบีบสปริงเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเตี้ยแบบนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าชอบเตี้ยแบบเตี้ยจริงๆนะแล้วไม่ส่งผลกระทบถึงการขับขี่มากเอาสไลด์กระบอกไปเลยอันนี้คืออันนี้เริ่มแต่งสวยหลักๆส่วนท่อใบปลายแอโรพาร์ทเลือกตามใจแต่พี่บอกไว้ก่อนว่าท่อใบปลายดังๆเขาดึงดูดตำรวจนะกดปูนมาแต่ไกลเนี่ยเรียกเลยพี่เคยเจอเพราะว่าพี่ก็ทำ NXP อ่ะท่อใบปลายมันขนาดว่านั่นเราออกแบบพยายามให้เก็บเสียงแล้วนะแต่เสียงมันก็เกิน68เกิน70เดซิเบลล่ะรู้สึกได้ประมาณ83 84เดซิเบลมั้งเรากดมาปูนพอเลนกลางมีรถเบรกกระทันหันเราซ้ายมาปุ๊บเรากดต่อปูนพี่ตำรวจออกมาเชิญครับเชิญแล้วเราก็จอดแล้วก็ยิ้มแฮ่ทำหน้ากำมีกำเมียกี่เดซิเบลครับพี่วัดเสียงหน่อยไหมครับผมไม่ต้องวัดพี่เกินแน่นอนอ่ะปรับเลยครับเขียนเลยครับพี่เขียนใบสั่งจ่ายนะตรงไหนอีกดีพี่ตรงไหนอีกเบื้องต้นแล้วมันก็จะมีแต่งสวยภายนอกแล้วก็โดยเพราะมีเรื่องแอโรพาร์ทลิ้นหน้าสปอยเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือถ้ารถคุณไม่ได้กะจะวิ่งเร็วมากไอ้ปีกหลังกันใหญ่ๆไม่ต้องใส่ก็ได้เราตัดผ้านะเออเลือกยังไงครับพี่สมมุติเป็นรถซีดานหรือเป็นรถแฮชแบ็กอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเลือกเนี่ยเพราะเป็นผมดูนะผมจะดูสไตล์การแต่งของเมืองนอกเอาไม่ว่าเอามาอ้างอิงก่อนเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่มันใส่แล้วมันจะไม่แมช
อย่างเช่นว่าสมมติเราใส่ปีกอันเบิ่มเลยแต่รถเราเป็นรถซีดานแฮชแบ็คธรรมดาอะไรก็ได้เงี้ยที่ด้านข้างมันเรียบๆมันไม่มีโป่งแล้วล้อเราเล็กเนี่ยพอใส่ปีกหลังอันใหญ่มันดูไม่สมส่วนไงก็นั่นก็อาจจะใส่หางหลังเป็นตูดเป็ดเล็กๆก็ได้ส่วนลิ้นหน้าเนี่ยมันก็มีส่วนในการช่วยกันลมไม่ให้เข้าใต้ท้องรถไงความเร็วสูงอาจจะดีขึ้นแต่ถ้าลิ้นหน้ามันยื่นออกมามากและเตี้ยมากอ่ะคุณขึ้นลงห้าง 80% ในกทม.ผมว่าขูดลำบากชีวิตไปประมาณแตกด้วยแตกอีกใช่เนี่ยโดนแล้วรถผมเองก็โดนเองใส่ลิ้นหน้า NX ไอ้ลิ้นหน้าบ้าที่ผมตามหาอยู่7ปีใส่เสร็จปุ๊บไปลงจากอู่ถอยลงปุ๊บไม่ระวังนี่เดี๋ยวแคดลิ้นหน้าแตกบ้ารอมา7ปีใช้มาไม่ถึง5นาทีใช่รอมา7ปีเพราะอะไรเพราะตอนของมันมาเราไม่มีเงินบางทีพอเรามีเงินของไม่มีเล่นเอาเถิดเจ้าลอกกันอยู่อย่างเงี้ย7ปีแล้วสุดท้ายมีเพื่อนบอกเฮ้ยเชียงกงบางนามีของเข้ามาเว้ยแพนจะมาดูไหมบอกมึงรออยู่ตรงนั้นเลยนะผมขับรถจากบ้านจับของไว้เลยนะใช่เป็นพาร์ทรถเก่าอายุแบบอายุมากแล้วอ่ะแต่มันหายากอ่ะรอบคัน 7,500 ผมก็ต้องเอาพี่แล้วไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรฮะติดห่วงตรงฝากระโปรงแน่เฮ้ยไอ้นั่นเขาเรียกกิฟต์ล็อกฝากระโปรงหน้าอ๋อกิฟต์ล็อกมันมีความจำเป็นนะเมธีเครื่องร้อนใช่ป่ะฮะเครื่องร้อนแล้วจับฝากระโปรงไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเนี่ยขออธิบายบางคนเนี่ยไม่ได้แต่งรถนะแล้วเห็นเขาใส่กิฟต์ล็อกก็ชอบไปด่าเขาเหลือเกินเฮ้ยมันเป็นของจำเป็นนะเว้ยบางคนเนี่ยเขาใส่ฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือคาร์บอนเคฟลาร์ซึ่งไอ้ฝากระโปรงพวกนี้มันเบาครอบตัวฝากระโปรงมันทำขึ้นมาเบาแล้วไอ้จุดล็อกเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีวิ่งเร็วๆเนี่ยบางทีมันเปิดไปกระแทกกระจกได้เว้ยมันฟาดนะใช่ไงมันก็ไม่ปลอดภัยวิธีทำให้มันปลอดภัยคืออะไรเราก็ต้องเจาะไอ้รูฝากระโปรงเนี่ยแล้วก็ยัดกิบล็อกเข้าไปมันก็จะแทนที่ว่าเหมือนกับว่าปกติฝากระโปรงจะมีจุดยึดแค่ด้านหน้าจุดเดียวใช่ไหมนี่ล็อกสามตอนนี้ก็เพิ่มมันล็อกเป็น3จุด3จุดเฮ้ยมันไม่ได้ของไร้สาระมันทำมาเพื่อความปลอดภัยแล้วมันเป็นมิตรกับตำรวจไหมเป็นมิตรสิครับหาได้ง่ายรู้เลยว่านี่แต่งรถนะแต่บางคนก็มีเขามีกิฟต์ผมเรียกกิฟต์ดวงโลกนะคือแบบคือมันเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นไอ้แผ่นเหล็กแล้วก็มีห่วงเนี่ยแปะลงไปบนกระโปรงเฉยๆดูแล้วเหมือนมีกิฟต์ล็อกแต่ไม่มีทำเหมือนนี่ไงรถเพื่อนผมเองไงฝากระโปรงหน้าเป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ไอ้กิฟต์ล็อกปลอมพวกมึงปลอมทุกอย่างเลยตั้งแต่ฝากระโปรงยันกิฟต์ก็เขาอาจจะอยากดูเท่ไงแต่ของแบบนี้มีสาระอย่าไปเสียดายถ้ามันทำให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยอย่าเสียดายใครจะบอกคุณแบบเฮ้ยไม่ดูแบบเลอะเทอะหว่าเลยช่างมันถ้าปลอดภัยทำไปเลยนะครับโอเคต่อมานี่ภายนอกหมดยังพี่ภายนอกแล้วภายนอกหมดยังเอาเครื่องมั้งไหมเอาเครื่องก่อนเอาหรือจะเอาภายในก่อนแล้วค่อยมาเครื่องภายในมันยังไม่มีอะไรมากเอาเครื่องเอาเครื่องก่อนไอ้เครื่องเนี่ยพี่แพนอยากจะสอนน้องๆเลยนะครับอยากจะโมรถตัวเองอยากจะโมดิฟายรถตัวเองให้มันเป็นแนวทางไหนคุณต้องคิดให้ดีแล้ววางแผนในวันนี้ไม่งั้นคุณจะเสียเงินมากมายก่ายกองแบบพี่แพนโดยที่ไม่จำเป็น เพราะอะไร อย่างรถพี่แพนเนี่ยตอนแรกรถพี่แพนเครื่องเดิมมัน 1,600 ถูกป่ะไอ้เราก็ของแต่งชิ้นแรกในชีวิตที่แพนซื้อด้วยเงินตัวเองเนี่ยคือกองเปลือยเว้ยมันไม่ได้แรงหรอกแต่ใส่แล้วเสียงมันดุไงพี่แพงก็รู้พี่ก็ซื้อเอาเสียงเนี่ยแหละพอใส่แล้วมันดุแล้วก็ทำอะไรอีกทำเฮดเดอร์ทำท่อพอทำเสร็จปุ๊บไอ้รถคันที่เราเคยไปซัดหวดกับเขาแล้วเราแพ้นะพอทำเฮดเดอร์ทำท่อมาเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่วิ่งกับเขาได้เลยเว้ยแต่ตอนหลังมาทำอะไรวางเครื่องเสร็จเฮดเดอร์กับท่อเดิมใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องมานั่งคิดเอ๊ะทำไมเราไม่ใจเย็นๆเก็บเงินตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำเครื่องแล้วค่อยมาทำท่อเนี่ยตรงนี้เสียตังค์ไปฟรีแล้วมา 7-8,000 ถูกไหมนะเสร็จแล้วพอทำเครื่องแม้แต่ตอนวางเครื่องเนี่ยเราคิดว่าให้ตอนนั้นมันมีช้อยส์ระหว่างเครื่อง 2,000cc เทอร์โบกับไม่เทอร์โบครับเราก็มองว่าไอ้เทอร์โบเนี่ยกว่าจะวางจบตอนนั้นมันน่าจะ 7-8,000 แต่ไม่เทอร์โบเนี่ย 40,000 ก็จบเราก็บอกเฮ้ยไม่เทอร์โบพอแล้วไอ้เราก็เลยซื้อไอ้เครื่องไม่มีเทอร์โบมาวางเสร็จปุ๊บแล้วสักพักนึงเริ่มคันก็มีเริ่มเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยเริ่มทำฝาสูบเนี่ยเริ่มเอาโปะกล่องจูนเฉพาะไอ้กล่องจูนที่พี่แพนเอามาใส่รถพี่แพนเนี่ยน่าจะมี 3-4 กล่องแล้วอ่ะคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีที่วางตามว่าเพื่อนฮิตไหมคือหรือช่วงนั้นใครกำลังฮิตอะไรก็เอามาลองเสร็จแล้วก็มีเปลี่ยนไอ้แคมชาร์ฟเปลี่ยนเป็นแคมชาร์ฟองศาสูงซึ่งมันจะทำให้อากาศมันเข้าเครื่องเข้าห้องผมไม่ได้มากขึ้นไงแล้วเสียงมันเปลี่ยนด้วยเหมือน Honda VTEC ยุคก่อนอ่ะเราก็ใส่ไอ้แคมชาร์ฟนี่ให้แม่นะฮะให้แม่หิ้วมาให้จากอเมริกา
ราบอกแม่เมียไปบอกแม่บอกแม่หนูอยากฝากซื้อของที่อเมริกาหน่อยนะเดี๋ยวของมันไปส่งถึงหน้าประตูเลยแล้วแม่หิ้วกลับมาไทยให้ทีไม่ใหญ่เล็กๆนิดเดียวพอกลับมาถึงเมืองไทยแม่แทบจะมาโยนใส่หน้าผมว่าไม่หนักอะไรเนี่ยคือแคมชาร์ฟสองแท่งนี่มันก็ตีกับบานช้างตายได้นะหมดเนี่ยเฉพาะแคมชาร์ฟเนี่ยแต่งเนี่ยกับรีเทนเนอร์กับสปริงวาลเนี่ยหมดเป็นเงินไทยไปนะ 28,000 บาทโอ้เดี๋ยวแล้วตกลงไอ้เครื่องที่ไม่โบเนี่ยก็เอามาโมไงเราโมเพราะว่าด้วยความที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกเครื่องทะโบมันแรงเราอยากจะแรงเข้ามันเราก็เลยปรับปรุงทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยจนท้ายสุดไอ้เงินที่เราแต่งไปกับเครื่องเนี่ยรวมค่าแรงรวมค่ากล่องค่ารองค่าวิชาอะไรทุกอย่างอ่ะซื้อเครื่องทะโบได้แล้วซื้อเครื่องทะโบได้มีเงินหลีก 40,000 แล้วไอ้เครื่องทะโบที่ซื้อได้เนี่ยไปเสียเงินต่ออีกแค่นิดเดียวมันก็แรงจนทิ้งเราขาดแล้วเนี่ยถึงบอกว่าก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณจะทำอะไรนะคุณดูก่อนหนึ่งรถคุณทำอะไรได้บ้างสองคุณเองอยากจะโมไปไกลแค่ไหนคุณต้องแน่วแน่กับแนวทางของคุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะทำให้มันแรงแบบสุดไปเลยเก็บเงินไว้ทำทีเดียวแต่มีกรณียกเว้นได้ไหมทีกรณีที่อยากจะเรียนรู้และเจ็บด้วยตัวเองแบบผมเพราะเวลาคนเรามันเจ็บมันจะจำก็มีสองสายแล้วกันคือถ้าคุณอยากจะประหยัดเงินกำหนดตัวแนวทางตัวเองให้แน่วแน่แล้วทำอย่างมีแบบแผน อย่าไปเสียเงินข้างทางแบบผมเยอะยกเว้นว่าถ้าอยากจะเรียนรู้อยากจะเจ็บครับมาได้เลยคือพูดง่ายๆคือคิดให้จบคิดให้จบแล้วก็คิดงบประมาณออกมาให้ครบถ้วนใช่แล้วคิดดีๆนะว่าถ้าเกิดคุณบางทีคุณค่อยๆไต่กับสิ่งของที่มันดูเหมือนราคาคุณแบบคุณจับต้องได้คุณถูกอ่ะแต่คุณค่อยๆเก็บมันเป็นขั้นบันไดไปในแต่ละปีเนี่ยพอตอนสุดท้ายผ่านไป 3-4 ปีคุณย้อนกลับมาดูคุณหมดเงินกับตรงนี้ไปเยอะมากถ้าคุณไม่ไปหมดเงินกับตรงนี้ภายใน3ปีคุณอาจจะได้การโมดิฟายที่มันอลังการมีพลังแล้วก็อยู่ได้ยังอยู่ยงคงพันกว่านะครับก็เรื่องโมดิฟายก็ประมาณนี้ก่อนนะพี่นะครับแล้วไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาคุยกันต่อนะครับครับผมเอาละครับเราจะมาถึงช่วงนี้กันบ้างครับ Drive and Talk Drive and Talkนะครับช่วงนี้เรามีรถอยู่ในมือกันหลายคันมากนะฮะไหนวะรถโมเดลมีเป็ด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 ต้องชูแบบซิมบ้าด้วยไหมเมื่อวานเพิ่งจะไปคืน Subaru Forester พี่แพนขับมาใช่ไหมใช่ครับนะครับอันนี้เป็นตัวประกอบมาเลย์นะครับใช่ครับผมเป็นก็เรียกเป็น Subaru Forester Minor Chain ครับตอนนี้ยังโชว์อยู่ที่งานแบงคอกมอเตอร์โชว์นะครับผมรุ่นที่เราได้มาขับเป็นรุ่น 2.0i Premium ครับซึ่งเป็นตัวท็อปของเครื่องไมโบแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นทั้งหมดมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างตัวถูกสุดกับตัวเทอร์โบ XT นะ 2.0i Premium เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,498,000 บาทครับบางคนอาจบอกแพงแต่ผมจะขอบอกไว้เป็นข้อมูลแล้วกันว่าก่อนหน้านี้รถForester ที่เข้ามาขายในบ้านเราจะเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นครับทำให้ราคาของรุ่น 2.0iL ตัวเก่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้าน 1,890,000 บาทตอนหลังๆอาจจะมีโปรโมชั่นมีอะไรก็แล้วแต่แต่นะราคาเริ่มต้นของมันคือเท่านั้นครับซึ่งตอนนั้นผมมองไว้ว่ารถคุณดีระบบขับเคลื่อนดีตามสไตล์ Subaru แต่จะมีสักกี่คนที่ไม่สนใจเรื่องความแรงแล้วยินยอมที่จะจ่ายประมาณ 1,890,000 เพื่อ Subaru ครับเขาอาจจะเสร็จพวก X-Trail เสร็จพวก CX-5 อะไรอย่างนี้ไปก่อนเพราะพวกนั้นมันราคาเริ่มต้นตัว 2.0 เขาขายกันอยู่เท่าไหร่ล้านสามล้านล้านสี่ประมาณนั้นล้านกลางใช่ไหมผมว่าตอนอันนั้น Subaru เขาคงทราบอยู่แล้วล่ะทำกันบ้านมาเขาก็ทำกันบ้านมาจริงๆเรามีข่าวมันเป็นปีแล้วนะครับย้อนหลังเป็นปีแล้วสุดท้ายเขาก็มาจริงๆคือเป็น Forester ที่ประกอบในมาเลเซียครับเอาเข้ามาขายในไทยนั่นก็ทำให้เราได้สิทธิประโยชน์จากเรื่องภาษี FTA ทำใหราคามันลงมาอยู่ที่ 1,489,000 อะไรหายไปไอ้หลังคามูลรูฟไงหลังคากระจกของเดิมที่เหมือนของรุ่นเทอร์โบอ่ะหายไปแต่อะไรเพิ่มมานั่นสิครับโอ้บอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางทั้ง2ตัวด้านคนขับมีเมมโมรี่หน้าปัดเปลี่ยนใหม่จอกลางมีสวิตช์ควบคุมอยู่ข้างใต้ไฟฉุกเฉินเหมือนคล้ายๆกับของ WRX นะแต่เวลาเข้าไปดูฟังก์ชันในจอจะมีบางหน้าจอที่มันมีรูปรถ Forester อยู่ทำให้เรารู้ว่ามันคนละพาร์ทกันแต่อินเทอร์เฟซเนี่ย คล้ายกันมากหน้าปัดเปลี่ยนนะครับแต่ว่าทั้งนี้
ไอ้ตัวที่เด็ดจริงๆเนี่ยก็คงเป็นไฟหน้าครับซึ่งผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอก แต่ผมเชื่อว่าผู้ฟังบางท่านเนี่ยเป็นโรคบ้าไฟหน้าอ๋อแล้วไฟหน้าของเดิมเนี่ยมันจะดูธรรมดาแต่ของใหม่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีดวงตากระดุกกระดิกได้เออเหรอผมไม่รู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันหรอกนะ ผมเรียกว่าในตาดุกดิก เพราะว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยถ้าความเร็วของรถเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วเราหักพวงมาลัยเนี่ยตารถเนี่ยมันจะสามารถกรอกไปซ้ายไปขวาได้ตามพวงมาลัยที่เราเลี้ยวเป็นตามองศาของของพวงมาลัยใช่แล้วก็นอกจากนั้นไอ้พวก daytime running light มีมาครบละนะแต่ว่าไอ้ไฟหน้านี่มันกรอกตาบนไม่ได้นะถ้ามันไม่พอใจก็คือมันน็อกเลยนะมันไม่พอใจมันก็อ๋อเราปิดมันได้นะไอ้ปุ่ม SRH off อยู่ตรงหัวเข่าขวาเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะปิดไอ้การทำงานของไฟหน้าดุกดิกนี่เลยโอเคนะส่วนเรื่องการขับขี่เรื่องความปลอดภัยความปลอดภัย traction control เรื่องต่างๆเนี่ยมันครบละถุงลมนิรภัยครับ XV เนี่ยมีให้3ใบ Forester มี7ใบโอ้นะเยอะเลยถ้าโดนชนพร้อมกันทั้งรอบข้างนี่คุณก็อยู่ข้างในนั่นแหละ นะแล้วก็ส่วนเครื่องยนต์นะฮะเหมือนเดิมเป็นเครื่อง FB 20ความจุ0ลิตรเหมือนเดิมพวงมาลัยเป็น power ไฟฟ้าซึ่ง XV เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกครับนะแต่การขับขี่ไม่ต้องห่วงไฟฟ้าก็ไฟฟ้าซูเปอร์เนี่ยก็ให้การตอบสนองค่อนข้างดีการหน่วงมือค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าบางคนที่ติดนิสัยชอบพวงมาลัยหนักๆเนี่ยอาจจะชอบพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกของ XV มากกว่าแต่ผมขับเองผมโอเคนะที่ความเร็วต่ำมันไม่เบามากนักแต่ว่าความเร็วสูงเนี่ยก็หน่วงมือกำลังโอเคเออความเร็วที่ความเร็วต่ำเกียร์ CVT ก็ยังเป็นตัวเดิมไงเพราะฉะนั้นที่วิ่งที่ความเร็ว40หรือต่ำกว่าเนี่ยบางทีก็จะมีกระยึกนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงความเร็วแบบ60เป็นต้นไปเนี่ยการเร่งแซงการขับขี่โอเคแล้วช่วงล่างเหมือนจะไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกเราเป็นว่าเป็นพาร์ทนัมเบอร์เป็นอะไรชิ้นไหนนะแต่บอกได้สั้นๆว่า1ช่วงล่างหน้าเนี่ยปรับให้มันนุ่มขึ้นวิ่งบนถนนคูขากถนนลูกรังได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าสปริงเรทเป็นเท่าไหร่โชคเรทเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนด้านหลังปรับมุมแคมเบอร์ใหม่พอรู้แบบนั้นผมก็เลยเอาไปลองเลยไปวังน้ำเขียวเลยแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ขอเจอหมาลุมไอหมาลุมนี่เอาไว้ก่อนหมาลุมนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือจะเล่าแต่ผมขับไปวังน้ำเขียวผมก็จะรู้ว่าทางมันก็จะเป็น1เลนไป1เลนกลับแคบๆแล้วเจอโค้งผมก็ขับไปตามปกติอ่ะคือไม่ได้ซัดแบบอะไรแรงขนาดนั้นแต่ก็ผมก็ไม่ใช่คนขับรถช้าอยู่แล้วอันนี้พูดกันตรงๆพอพ้นโค้งมาปุ๊บแทนที่เจอถนนเจออะไรรู้ไหมฮะเมทีเจออะไรฮะเจอรถกระบะครับกำลังถอยมาใส่ผมคือเหมือนกับเขาจะเลี้ยวอะไรสักอย่างที่ตรงโค้งมันเป็นโค้งซ้ายไงแล้วเลยแล้วเขาอาจจะอยากเลี้ยวขวาแล้วเขาเลยแทนที่เขาจะตรงไปให้มันถึงทางตรงแล้วค่อยกลับรถเรียกว่าไปถอยมันตรงโค้งนั่นแหละโอ้โหแล้วผมแบบตกใจแทบสิ้นสติถ้าปวดขี้คือขี้แตกเพราะว่าโผล่จากโค้งมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเป็นรถกระบะแล้วก็ไฟท้ายอ่ะแล้วเหลือระยะให้หยุดในประมาณ4ช่วงคันเปิดไฟกระพริบป่ะเปิดไฟกระพริบป่ะเปิดแต่มันไม่ช่วยอะไรเพราะจู่ๆมันโผล่มาจากมุมอับของโค้งไงโอ้โหอันตรายมากนะฮะแทบไม่มีเวลาคิดแล้วครับสิ่งแรกไปก่อนเลย1กระทืบเบรกสุดแล้วมันเป็นโค้งเลยนะไม่ใช่ทางตรงถ้าเป็นรถที่การช่วงล่างมันไม่ดีเนี่ยเราทำแบบนี้หมุนแต่อันนี้ไม่หมุนไงผมก็กระทืบแบบปุ๊บผมก็มองไปเลนตรงข้ามไม่มีรถสวนมาพอดีผมก็หักออกขวาปุ๊บแล้วก็รีบหักกลับซ้ายคือต่อให้ซูบูรุเขาบอกว่าช่วงล่างมันนุ่มขึ้นแต่พอมาเจอไอ้บทสถานการณ์ไม่คาดฝันอย่างเงี้ยมันอยู่อ่ะเออนะแล้วพอบอกพอเจอสถานการณ์จริงที่สุดพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยหัวใจเต้นแบบจะทำไงดีจะหยุดรถแล้วลงไปด่าดีหรือว่าจะอะไรดีแบบคือคิดไม่ถูกสุดท้ายก็เลยขับต่อไปนะคือจะบอกว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มขึ้นก็นุ่มจริงนะผมก็ลงไปวิ่งดูบนถนนลูกรังตรงทางเข้าไปไดโน่ของคุณจอร์ดแกจูนนะคือมันเป็นลูกรังที่ซุปเปอร์คาร์วิ่งเราร้องไห้แน่รถทีด้าผมวิ่งนี่ต้องวิ่งไม่เกิน30ไม่งั้นกระเด้งกระดอนไอ้ฟอเรสเตอร์เนี่ยวิ่ง50แล้วไปแบบกึ๊ง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 ไปแบบไม่ทรมานเออไอ้ช่วงล่างนี่ก็ทำว่าวิ่งบนลูกรังดีขึ้นนะเอ้ยดีจริงๆสมคำล่ำเลยเพียงแต่ว่าเวลาคุณวิ่งบนทางด่วนแล้วคุณพยายามมุดเล่นตามพวกตามนิสัยพวกชอบขับรถเร็วอ่ะมันจะมีอาการย้วยหน่อยช่วงประมาณ
ช่วงยุบตัวจังหวะแรกๆของช่วงล่างแบบนี้คนที่ขับซูบารุมาก่อนหน้านั้นจะโวยจะไม่ชอบไหมไม่นะเพราะคนขับซูบารุก็แก่ได้ ถ้าคุณเคยขับ WRX ตอนนั้นคุณอายุ30อะแล้ววันนี้คุณอายุ45ไอ้เนี่ยอาจจะเป็นรถที่คุณชอบเพราะถึงมันไม่แรงแต่เรื่องความนุ่มผมบอกได้เลยว่าในบรรดา SUV พิกัดใกล้กันนะตอนนี้นะช่วงล่างใครนุ่มสุดForester นุ่มสุดมันจะมีจังหวะย้อยบ้างถ้าเราโยกรถเล่นไปมาแต่ถ้าคุณหักเพื่อหลบสิ่งกีดขวางหรือเล่นกับมันแบบกระทันหันจริงๆโอเคสบายนะครับเหลือเวลาอีก30วิพี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีหมดแล้วเหรอก็เนี่ยก็สร้างแค่นี้ก็ได้ราคา 1,498,000 บาทนะครับผมถ้าใครอยากทดลองขับลองไปดูที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ตอนนี้ละกันเออนะจะได้รู้ว่าไอ้นุ่มแต่เกาะเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับราคานั้นก็เป็นมิดขึ้นกว่าเดิมมากเลยมากครับผมนะฮะมันก็ทำให้คนจะซื้อ XV นี่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเงินอีกนิดนึงดีแต่มันไม่มีแอร์หลังนะแอร์บอกไว้ก่อนโอเคนะนั่นคือ Drive and Talk นะครับเป็น Subaru Forester Minor Change ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามนะครับสักครู่เดียวครับX มา X ขนาดเนี้ยขอพี่ดูหน่อยสิโอ้โห X Series รุ่นใหม่เครื่อง 1.9 DDI Blue Power สักด้วยแรง150แรงม้าหล่อด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันขับมันกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Line แชมป์ซุปเปอร์ GT มากที่สุดตลอดกาลแชมป์เดทโทน่าแชมป์นูเบิร์กลิงแชมป์ FIA GT1 World Championship และแชมป์มอเตอร์สปอร์ตตลอด50ปีคือบททดสอบระดับโลกที่ Nismo ได้พิสูจน์เชิญคุณสัมผัส performance ของ Nismo ตำนานที่มอเตอร์สปอร์ตของ Nissan ใน Amira Nismo Performance Package Nismo June 22มีนาคมนี้ที่งานมอเตอร์โชว์ Innovation that excites เคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift Side Suzuki Way of Life ขึ้นดอยตุงไปโผล่เบตงตะลุยจากเกาะกูดคดเคี้ยวไปสุดที่ทีลอซูลุยได้สะใจไม่กังวลออกรถ The New Forester วันนี้ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,398,000 บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงถ้าเสียงนี้ทำให้คนอื่นรำคาญพี่เขาหาว่าผมเมาอ่ะทำให้เพื่อนร่วมงานรังเกียจพี่รู้เปล่าผมมันลูกใครทำให้ครอบครัวเดือดร้อนผมไม่เมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกถนนปลอดภัยด้วยวินัยน้ำใจเมาไม่ขับนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเฮียเช็คเครื่องทีประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหม พูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Shell Helix Ultra ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ถ้าเสียงนี้ทำให้คนอื่นรำคาญพี่เขาหาว่าผมเมาอ่ะทำให้เพื่อนร่วมงานรังเกียจพี่รู้เปล่าผมมันลูกใครทำให้ครอบครัวเดือดร้อนผมไม่เมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกถนนปลอดภัยด้วยวินัยน้ำใจเมาไม่ขับนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาวขึ้นดอยตุงไปโผล่เบตงตะลุยจากเกาะกูดคดเคี้ยวไปสุดที่ทีลอซูลุยได้สะใจไม่กังวลออกรถ The New Forester วันนี้ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,398,000 บาท
วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมซูบารุทั่วประเทศซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงแชมป์ซุปเปอร์จีทีมากที่สุดตลอดกาลแชมป์เดทโทน่าแชมป์นูเบิร์กลิงแชมป์ FIA GT1 World Championship และแชมป์มอเตอร์สปอร์ตตลอด50ปีคือบททดสอบระดับโลกที่ Nismo ได้พิสูจน์เชิญคุณสัมผัส performance ของ Nismo ตำนานที่มอเตอร์สปอร์ตของ Nissan ใน Amelia Nismo Performance Package Nismo June 22มีนาคมนี้ที่งานมอเตอร์โชว์ Innovation that excites เคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift Sightสวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift Sight Suzuki Way of Life เช็คเครื่องทีดิประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหม พูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกOn air with Jimmy. เอาละครับตอนนี้ 17:14 นาทีครับ Drive by Jimmy ชั่วโมงนี้ต้องมาไล่ตอบคำถามกันที่ส่งมาทุกช่องทางครับเริ่มต้นกันที่เว็บบอร์ดกันไหมครับพี่นะตามประเพณีเราต้อง SMS ใช่ไหม SMS สิครับโอเคเห็นส่งกันมาเยอะนะครับเราก็เลยจะหนีไปตอบเว็บบอร์ดกันก่อนนะฮะอ้าวคำถามแรกนะครับจากคุณ5912นะครับ Everest ใหม่กับ CX5 และ X3 ตัวล่างช่วงไหนช่วงล่างตัวไหนมั่นใจกว่ากันครับความเร็วสูงนะคำถามแรกก่อนนะคำถามแรกก่อนอะไรมั่นใจกว่ากันในช่วงความเร็วสูง X3 Everest CX5 ฮะถ้าไปตรงๆเรื่อยๆเนี่ยเอเวอเรสต์มันนิ่งสุดไงแต่ถ้าเกิดว่าไปเร็วๆแล้วแล้วดันมีการหักเลี้ยวขึ้นมาเนี่ยไอ้ CX5 กับ X3 ที่กดโหมดสปอร์ตเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแล้ว NP300 ช่วงล่างผมว่ามันออกไม่ค่อยมั่นใจนะครับหรืออาจจะเพราะรถวิ่งเยอะพี่คิดว่าไงครับพี่ก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจกับมันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นตัว4ประตูนะท้ายมันดีดๆอ่ะแล้วบางทีเวลาเราไปเบรกหรือไปเข้าโค้งแล้วดันจำเป็นต้องเบรกในจังหวะที่ถนนมันขรุขระด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่ายังไอความดีเนี่ยทำให้มันน่ากลัวแต่ถ้าเปลี่ยนโชคหลังน่าจะดีขึ้นเออนะครับคุณ2943นะครับถามเรื่องการทรงตัวของ Altis 1.8 S Sport ที่พี่จิมเคยบอกว่าหักเลี้ยวด้วยความเร็วสูงกระทันหันท้ายรถจะกวาดออกแต่ว่าตอนนี้นะครับ Altis S Sport จัด VSCTRC ให้แล้วคาดว่าอาการท้ายกวาดจะหายไปไหมครับหากมี VSC หรือ TRC แล้วตัว S Sport กับ S Sport Nürburgring ปรับจูนช่วงล่างแบบเดียวกันไหมครับดูเดอะคลิปเห็นพี่แพนชอบ S Sport มากกว่าปกติก็คือสนใจตัวนี้แหละครับ S Sport Nürburgring2016ตอบข้อแรกก่อนคือไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ขับนะแต่โดยทางทฤษฎีแล้ว VSC TRC มันน่าจะช่วยได้คือ TRC ไม่ได้ช่วยตรงนี้นะฮะ TRC คือ traction เฉยๆแต่ว่าไอ้ VSC เนี่ยมันอาจจะช่วยโดยการที่ว่าพอท้ายออกปุ๊บมันอาจจะมีการจับเบรกแบบแยกล้อเพื่อดึงรถให้กลับเข้าไลน์คล้ายๆกับ Nissan Sylphy Turbo ซึ่งผมมองว่าในเมื่อความแข็งของช่วงล่างก็ใกล้เคียงกันแล้วก็รูปแบบของช่วงล่างหน้าอิสระหลังเป็นคานบิดเหมือนกันครับรถก็ไซส์พอๆกันถ้ามี VSC มาหน้าน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ครับโอเคนะครับส่วนเรื่องอันไหนมีเรื่อง The Clip หรืออะไรอีกนะ The Clip คือเขาบอกว่าเขาเห็นที่แฟนชอบ S-Sport ปกติก็ชอบอะไรดูไหมชอบล้อมันเหมือน918 Spider แล้วก็เป็นโคโรล่าที่ช่วงล่างดีครับถ้าพวงมาลัยไวกว่านี้หนืดกว่านี้หน่อยผมจะชอบเลยแต่ช่วงล่างเนี่ยผมโอเคนะครับผมคุณ8109ถามต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับยาริส 1.2G ที่พี่แพนแนะนำให้เปลี่ยนโชคจะเปลี่ยนยี่ห้อไหนดีครับเน้นนุ่มแน่นไม่ตึงตังไม่กระด้างซับแรงสะเทือนนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนยางช่วยได้อีกไหมครับเหมือนเขาจะชอบบริสโตนนะครับถ้าชอบบริสโตนนะคือพี่ว่ายอมแข็งๆว่าเพราะเอาจริงๆนะบริสโตนยุคหลังๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าเรื่องความเกาะถนนเขาหายไปแต่ว่าเรื่องนุ่มอ่ะดีขึ้นถ้าจะเน้นนุ่มนะอีโคเปีย EP
EP 200อะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่า GR พวก GR 90 GR 100เนี่ยมันเรื่องดุ้มมันได้นะแต่จะบอกว่ามันไม่เกาะถนนกับรินน้ำดีแบบพวก RE 02 RE 03แบบนี้นะครับส่วนเรื่องโชคเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยพี่ยังไม่แน่ใจนะว่าไอ้คยาบ้ากระบอกฟ้าเนี่ยคยาบ้า New SR มาหรือยังแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยในงบประมาณ 16,000-18,000 เนี่ยใส่ตัวเนี้ยมันจะมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็ยังพอซับแรงกระแทกได้บ้างแต่ท่านเนี่ยยังมั่นไม่พอพี่ว่าคงต้องพกสตัดแบบเปียวคาสโก้หรืออะไรเงี้ยเตรียมงบไว้ 28,000 หรือว่าไม่ก็เทอินสกรีนแอดวานซ์ไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันจะแพงขึ้นอีกระดับนะครับนะครับอันนี้ลองคิดให้ดีว่าเราต้องการโหลดด้วยไหมหรือแค่ต้องการช่วงล่างที่มันคงขึ้นนะครับถ้ามันคงขึ้นก็ไปโชคอย่างเดียวครับคำถามจากคุณ8206นะครับคือใช้รถปีละ 30,000 โลครับใช้งานทั่วไปตรวจเช็คตามระยะคือพูดง่ายๆคือถามว่าควรจะใช้คันนี้สักกี่ปีถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เป็นคุณผู้หญิงนะครับคิดว่าหรือเปล่าวะใช่ลงท้ายด้วยค่ะใช่ลงได้ด้วยค่ะโอเคถ้าเป็นคุณผู้หญิงและขับรถดึกๆขับรถทางไกลที่เปรี่ยวๆบ่อยเนี่ยเวลารถเสียมันมีความเสี่ยงสูงถ้าเป็นแบบนี้ผมจะบอกว่าใช้ปีละ 30,000 โลก็ประมาณ5ปีคือที่ประมาณ 15,000 150,000 โลเนี่ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงละแต่ถ้าสมมุติคุณเป็นคนขับรถกลางวันหรือขับรถในเวลาที่มันไม่ใช่เวลาแบบดึกๆมากๆไม่ได้เดินทางไกลคนเดียวมีปัญหาแล้วยังเรียกรถยกหรืออะไรมาได้อยู่ในเมืองเนี่ยไอ้แบบนี้นะครับ10ปีไปเลย 300,000 โลก็อยู่ได้นะครับคือผ่อนหมดแล้วก็ใช้ให้คุ้มต่อไปก่อนใช่ครับนะฮะคุณ1576นะครับ XTEL Hybrid ถ้าระบบไฮบริดมีปัญหายังใช้น้ำมันขับได้ตามปกติไหมครับอันนี้ผมถามช่างเทคนิคนิสสันมาให้เลยนะฮะว่าผมตอบเองไม่ได้ก็คือผมได้คำตอบว่าอันนี้มันต้องแล้วแต่กรณีครับคือมันมีบางส่วนที่เจ๊งแล้วยังวิ่งต่อได้ อย่างเช่นสมมติว่าแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดถ้ามันเจ๊งนะครับรถก็ยังใช้เบนซินวิ่งต่อได้แต่มันอาจจะมีส่วนกล่อง ECU หรือส่วนควบอุปกรณ์ควบอย่างอื่นซึ่งถ้าเสียปุ๊บมันจะไปทางระบบนะเอาไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องแบตของไฮบริดถ้าเสียยังใช้เบนซินวิ่งต่อได้นะครับคุณ5465ถามว่า Accord Hybrid จะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับแล้ว Honda จะมี Civic Hybrid ใหม่ไหมครับโอ้อันนี้ต้อง Nostradamus นะไม่ก็ Nostradamus ธนเทพเพราะว่าอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆขอข้ามแล้วกันนะครับคุณ1123นะครับAltis ตัว 1.8e น้ำมัน1ถังวิ่งได้450ถึง480กิโลเมตรปกติไหมครับคือ1ถังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเติมตอนที่มันแบบ32ลิตรหรือเติม40กว่าลิตรเอาเป็นว่าคุณเอางี้นะฮะ เซตเป็นเติมน้ำมันเต็มถังเซตทริปมิเตอร์เป็น0แล้วคุณวิ่งไปเลยวิ่งไปกิโลก็ได้เสร็จแล้วคราวนี้ไปเติมเต็มถังอีกรอบแล้วคุณเอากิโลที่วิ่งได้ในตั้งแล้วหารด้วยจำนวนลิตรของน้ำมันที่เติมเข้าไปถ้ามันได้11เนี่ยคือถือว่าปกตินะสำหรับการใช้งานทั่วไปจริงๆแต่ถ้าเกิดมันได้ต่ำกว่า8อันนี้กินมากนะครับครับคุณ0696นะครับเหมือนมี2คำถามจะเปลี่ยนโชคของ Altis ตัวก่อน Model Change แนะนำให้ด้วยครับเน้นหนึบมั่นใจหนึบมั่นใจเปลี่ยนโชคฮะเปลี่ยนโชคมันก็มีแก๊ปแดงหรือมีจะมีตัวโชคของ Gabriel ครับแล้วก็มีมอนโรแต่พวกมอนโรนี่เขาว่ามันไม่ค่อยทนนะแต่ราคามันถูกอะก็ซื้อมาใช้ๆไปแล้วก็เปลี่ยนไป อันนี้คือพูดถึงโชคอย่างเดียวนะเพราะเห็นบอกส่วนมากผมจะแนะนำไปคายาบ้าฟ้าไอ้คายาบ้าฟ้าจริงๆนี่ก็2ปีถ้าใช้ไม่ระวังมันก็รั่วเหมือนกันนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะโอเคที่สุดแล้วล่ะระหว่างความนุ่มกับความเกาะครับผมอีกคำถามนึงครับให้แนะนำด้วยครับว่าควรเลือกเคลือบสีรถและดูแลยังไงครับป้องกันแดดได้ดีคือย้ายที่ทำงานแล้วที่จอดรถไม่มีร่มครับคุณ1ที่จอดรถไม่มีร่มก็เคลือบสีให้บ่อยเคลือบแบบที่เขาแบบเอาน้ำยาตัวที่มันกัน UV ได้ดีๆส่วนคอนโซลเนี่ยก็มีเคลือบเหมือนกันคอนโซลเบาะเคลือบแต่ว่าน้ำยาที่เคลือบคอนโซลอย่าไปเอาแบบที่มันเงามากเพราะว่ามันจะสะท้อนเงาเข้ากระจกก็จะไม่ดีนะครับ ครับคุณ7534นะครับสอบถามเรื่องดูแลสีรถนะครับรถสีดำเพิ่งออกมาได้1สัปดาห์นะครับแนะนำเคล็ดลับดูแลสีให้บ้างครับถ้าฝุ่นจับควรเช็ดปัดฝุ่นหรือล้างไปเลยครับแล้วถ้าเกิดเราขยันเคลือบสีบ่อยๆเคลือบแก้วดีๆไปเลยพี่มีความเห็นยังไงครับเคลือบแก้วเนี่ยถ้าราคามันแพงคุณจะไม่ทำก็ได้นะแต่อย่างแรกที่ขอบอกก่อนเลยว่าถ้าฝุ่นจับเนี่ยไอ้คุณเอาผ้าไปเช็ดหรือเอาไปปัดเนี่ยไอ้เนี่ยอันตรายสุดเลยเท่ากับคุณไปสแคร็ตฝุ่นคือใช่คือมันจะเป็นรอยเขาเรียกรอยขนแมวในกรณีที่รอยขนแมวมันแนวมากเขาจะเรียกว่ารอยขนหมา เหนือก็ขนหมาก็คือขนเม่นครับนะฮะถ้ารถ
มีฝุ่นเยอะเนี่ยทางนึงก็คือคุณต้องฉีดน้ำล้างมันก่อนฉีดน้ำล้างมันก่อนแล้วจากนั้นจะเช็ดจะอะไรผ้าที่ใช้เช็ดบอดี้รถส่วนบนต้องเป็นผ้าใหม่สะอาดส่วนบอดี้ล่างๆเนี่ยก็แล้วแต่แต่อย่าเอามาบนกันเช็ดรถทำความสะอาดรถตั้งแต่ด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างนะหรือส่วนเรื่องเคลือบสีก็เคลือบอย่างบ่อยสุดก็เดือนละครั้งกลับไปเคลือบประจำหรือถ้าเคลือบแก้วก็คือเคลือบแล้วก็ประคบ6เดือนกลับไปเคลือบซ้ำนะฮะตามนั้นนะครับ คุณ1516นะครับช่วยวิจารณ์ BMW X1 ใหม่ทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินครับคือ X1 เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขับเลยฮะแต่ว่าโอเคพอมีคนถามมาผมไปลองนั่งที่ Motor Expo นะเบื้องต้นฮะเบาะแข็งเออเหรอเบาะแข็งและเล็กและเนื้อที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วมากขนาดนั้นมันเพิ่มแต่ไม่ได้เพิ่มเยอะเครื่องดีเซล2ลิตรก็เป็นเครื่องวางขวางมันก็คือเครื่องที่ใช้แชร์กันใช้กับมินิแหละโดยรวมแล้วเท่าที่เดานะมันน่าจะขับดีแต่คุณแน่ใจนะว่าคุณจะซื้อมันในราคา 2.599 ล้านเนี่ยซีรีส์3ดีกว่าไหมจริงโอเคอ่ะคุณ7273นะครับอยากให้พี่แพนเขียนประวัติของ BMW iZeta นะครับแล้วก็บอกมาว่าครั้งหนึ่ง Vespa เคยมีรถ2ประตูจิ๋วน่ารักชื่อ Vespa 400 iZeta ก็คือไอ้3ล้อเล็กที่จอดอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ก็ใช่ไงปัญหาของผมคืออะไรรู้ป่ะผมชอบเขียนเกี่ยวกับรถที่ผมขับได้ผมยัดตัวเข้าไปไม่ได้ถ้ายัดตัวเข้าไปไม่ได้นี่เริ่มจะไม่ค่อยอยากเขียนแล้วครับนะคุณอะไรเนี่ย3489จากปทุมธานีนะครับระหว่างเกียร์ CVT ของ X-Trail Hybrid กับ Altis พี่แพนชอบแบบไหนมากกว่ากันครับชั่วโมงนี้นะ X-Trail Hybrid พูดถึงเฉพาะการทำงานของเกียร์เวลาเหยียบเต็มนะ X-Trail Hybrid โอเคนะครับเราจะมาที่คำถามใน Facebook ก่อนไหมฮะพี่เว็บบอร์ดทำประเพณีไปเถอะอย่าแหกแถวเดี๋ยวโดนปรับทัศนคติเดี๋ยวเว็บบอร์ดมันจะตามเขียนมาด่านะฮะคุณปอน1991นะครับพี่แพนจะทำฟูลรีวิว Honda Civic ตัวใหม่กับ Ben E 220D มั้ยครับผมขอตอบเลยว่าไม่เพราะผมใช้จิมมี่ทำคุณ1บ้านรถฟังอยู่นะอยากทราบว่าอลิกิตคอลล่าที่ใส่แล้วเพิ่มความเฟิร์มของรถมันเห็นผลลักษณะใดครับและมีผลต่อการทรงตัวชัดเจนมั้ยฮะคือถ้ารถคุณยังใหม่ทุกอย่างยังฟิตปังเนี่ยใส่ไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเพราะว่าแอดิจิตคอล่าเนี่ยมันก็เหมือนไปใส่กระตุงที่เป็นซับน็อตยึดซับเฟรมอ่ะซึ่งใช้ไปใช้มาพอผ่านไป10ปีมันจะหลวมใช่ไหมเขาก็ใส่อันเนี้ยเหมือนเกิดเข้าไปกระดามข้อกระดูกอ่ะแต่นี้ถ้ารถคุณยังใหม่อยู่คุณจะใส่ไปทำไมล่ะถ้าคุณอยากให้มันทรงตัวดีคุณไปทำโชคคุณอยากให้มันเบรกดีก่อนถนนไปทำยางนะครับคุณเดชชีฟนะครับ City Jazz จะมีปรับอุปกรณ์เร็วๆนี้มั้ยครับแล้วตัวกีธรรมดามีโอกาสจะถูกถอดออกเหมือน Vios มั้ยครับ City ไม่แน่ City อาจจะมีปีนี้นะแต่ Jazz นี่น่าจะยังนะกีธรรมดามีโอกาสถูกถอดออกมั้ยไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มสูง ดูจากยอดขายนะดูจากยอดขายคุณซื้อบัสสะนะฮะไปดู New Civic มาเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้ซุ้มล้อนะเขาไม่มีเหล็กกั้นแล้วล่ะครับเพราะ New Civic เห็นเป็นยางสีดำเลยมองทะลุลงไปนะฮะจากห้องเครื่องก็เลยไปดู Accord CRV ก็เป็นยางแต่ไม่เห็นชัดเท่า Civic อยากรู้ว่ายี่ห้ออื่นๆซุ้มล้อเขาลดหรือตัดเหล็กออกเหมือน Honda ไหมครับมียี่ห้อไหนที่ลดคอสมากจนน่าเกลียดไอ้ลดคอสมากจนน่าเกลียดเนี่ยก็เคยมีแต่ว่านึกไม่ออกว่ามันยี่ห้อไหนส่วนมากเนี่ยการลดคอสเนี่ยหลายค่ายก็จะมีวิธีทำต่างๆกันบางทีก็แอบตัดวัสดุนุ่มบางส่วนออกแทนที่วัสดุแข็งอะไรเงี้ยแบบที่ผู้ใช้รถมักจะไม่รู้สึกอ่ะแล้วเอาจริงๆนะเขาลดต้นทุนกันแบบนี้เพราะว่าไอ้พวกค่าต้นทุนตัวถังค่าต้นทุนเรื่องเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่พวกคุณอยากให้เสริมๆเข้าไปเนี่ยแล้วดันต้องขายรถในราคาเท่าเดิมมันจะให้เป็นลดต้นทุนตรงไหนอ่ะเออนะอันนี้ก็มองมุมเขาด้วยนะฮะนะครับคุณบรูเจนะครับ WIX STI เป็นรถรุ่นปี2016ที่เพิ่มออปชันจะเข้าไทยไหมครับอันนี้คำถามยากอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมานะอาจจะมาว่านั่นนะคุณคุโรนะฮะขอถามความเห็นพี่แพนเกี่ยวกับ MG GS ครับขับพักได้นะครับขับค่อนข้างเร็วแต่ไม่ซิ่งใช้รถ3ปีแสนกิโลแน่นอนเปรียบเทียบตัวรถช่วงล่างกับยี่ห้ออื่นเป็นไงบ้างครับในเซกเมนต์เดียวกันแล้วก็ศูนย์บริการเทียบกับ Mazda แล้วก็ Ford เป็นยังไงบ้างครับถ้าศูนย์บริการเนี่ยเท่าที่นั่งแอบฟังเคสเวลาคนเล่าให้ฟังอยู่นะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนบ่นกันหรือถ้าบ่นเราต้องเคลมส่วนมากก็จะค่อนข้างง่ายแต่ไอตัว MGTS เป็นยังไงเดี๋ยวรอขับก่อนยังไม่ได้ขับเลยนะครับคุณโซบิใช่ไหมครับขอให้พี่จิมมี่หายไวๆนะครับ Civic FD2 Type R นะครับยังหาที่นำเข้าทั้งคันได้ไหมครับตอนนี้ต้องหานำเข้าผ่านช่องทางครับราคาเท่าไหร่แล้ว Type R ที่เอารถ FD บ้านเรามาแปลงนี่เหมือนกับรุ่นแท้ๆของมันเลยไหมครับถ้าซื้อมาใช้ยาว50ปีไหวไหมครับหรือหาซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าเฮ้ยคือมันเป็นรถที่มีเสน่ห์นะแล้วมันก็เป็นรุ่นสุด
รุ่นสุดท้ายที่มันได้ใช้เครื่อง K series แบบ NA อ่ะแต่ทหารนำเข้าทั้งคันตอนนี้นำเข้ารถเก่าไม่มีหรอกครับมันจะมีแต่รถที่นำเข้ามานานแล้วแล้วคุณไปซื้อเครื่องมือ2ราคาก็ยังมีเท่าไหร่มันก็แล้วแต่รถทำคือซื้อรถประกอบในประเทศมาแล้วยกของใส่มันก็มีตั้งแต่อะไร 7-8 แสนไปจนถึงล้านอะแท้ๆเนียนๆก็เป็นล้านแต่ถ้าเกิดคุณซื้อได้ก็ผมว่าก็เอาแท้ไปเลยก็ได้นะแต่ถามว่ามันต่างกับรถทำไหมผมเคยลองขับเทียบกันคือผมไม่เก่งพอที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างนั้นได้โอเคคุณไว้ยูนิคอร์นนะครับคือกำลังตัดสินใจระหว่าง Civic FB 2012มือ2อายุ4ปีใช้ครบ8ปีก็ไปถอยมือ2มาต่อหรือเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงก็ไม่หน่อยนะออกแห้งเลยครับ FC ตัวใหม่ 1.8 EL ใช้ยาว10ปีครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าจะเน้นประหยัดเงินนะแล้วก็ซ่อมง่ายเนี่ย FB อ่ะองค์ประกอบต่างๆมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการรถที่ขับดีช่วงล่างดีนั่งสบายอุปกรณ์ทันสมัยเงี้ยก็ซื้อ Civic FC แล้วใช้ยาวๆไปเลยแต่พูดง่ายๆนะอย่าเพิ่งรีบออกตอนนี้รอให้รถมาเปิดตัวครบ6เดือนดูก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้ามันไม่มีค่อยซื้อไม่ต้องรีบนะฮะคุณ Red Bicycle นะครับระบบเทคโนโลยีต่างๆในรถยนต์เช่น Adaptive Cruise Control Traction Control อะไรเหล่านี้ครับเห็นว่าทุกค่ายรถก็มีใช้ตามๆกันอยากทราบว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยค่ายรถเขาต่างคนต่างพัฒนาเองหรือว่ามีคนทำขายให้ครับแล้วค่ายรถที่ซื้อมาใช้อีกทีครับถ้ามีคนทำขายให้ทำไมค่ายดังๆยุโรปอย่าง Benz BM ถึงมีพวกนี้ใช้ก่อนชาวบ้านเขา Bosch ไงBosch บริษัท Bosch ของยุโรปเนี่ยเขาเป็นคนที่พัฒนาของหลายอย่างรู้จักเบรก ABS ไหม Traction Control อะไรแบบเนี้ย Bosch เป็นตัวเริ่มคืออาจจะไม่ใช่คนแรกที่ทำในโลกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคนที่ทำออกมาแล้วก็ BM หรือ Benz เนี่ยก็เอาของ Bosch ไปใช้ส่วนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพัฒนาเองบ้างแต่บางทีก็ยืมมือยุโรปพัฒนาเหมือนกันถ้าไปแกะพาร์ทดูจะเจอนะครับคุณเล็กออนทัวร์นะครับ Volvo V40 ระหว่างตัว T5 กับ Cross Country D4 ถ้าขับเร็วตัวไหนเกาะถนนดีกว่ากันครับและอะไหล่ของ V40 ถ้าเทียบกับ Volvo รุ่นอื่นๆแพงไหมครับไม่นะถ้าเรื่องอะไรถ้าเกิดสมมติว่าใช้ S80 มาก่อนเนี่ยก็ V40 ก็ไม่ได้แพงแต่อย่าเป็นกระจกบานหลังแล้วกันส่วนการทรงตัวตัว T5 ตัวเตี้ยดีกว่าเออนะครับคุณอัลคาทรัสนะครับในบทความ Subaru Legacy ของพี่แพนสามารถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่เหยียบคลัชเทคนิคนี้ใช้ยังไงครับมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ยังไงอ้าวก็เวลาสายคลัชคุณขาดหรือปั๊มไฮดรอลิกของคลัชคุณรั่วไงครับคุณเหยียบคลัชแล้วคลัชมันไม่จากทำยังไงใช่เทคนิคไม่มีอะไรมากคุณลองดูดิเอาลองแบบเกียร์3เกียร์4ก่อนละกันถ้าคุณอาคาทาสมีรถเกียร์มาดานะวิ่งอยู่เกียร์3เสร็จปุ๊บนะคุณไม่ต้องเหยียบคลัชเลยตบเกียร์มาไม่แม่งตบแรงนะเอาเกียร์มาเกียร์ว่างแล้วดันมาไว้รอที่เกียร์4ดันเบาๆดันเบาๆแล้วพอรอบเครื่องมันตกลงมาถึงจังหวะที่ไอ้รอบมันกับความเร็วมันสัมพันธ์ได้ดีเกียร์มันจะดูดเข้าไปเลยคือมันต้องลองทำเองสักพักนึงอ่ะแต่ผมแนะนำให้ลองเกียร์3กับ4ก่อนเพราะมันจะไม่สะเทือนมากนะครับคุณเอกวิสารนะครับเครื่องบ็อกเซอร์ของ Subaru กับ Porsche หลักการทำงานเหมือนกันไหมครับแล้วสามารถจับเครื่องมาสลับใส่กันเล่นๆได้ไหมฮะอยากลองหาเครื่องบ็อกเซอร์ซิกมาวางใน XV ในอนาคตครับผมก็บอกง่ายๆนะคือมันก็เป็นบ็อกเซอร์เหมือนกันเป็นสูบนอนเหมือนกันแต่ว่าคุณเอามาวางสลับกันเนี่ยคุณต้องดูนะว่าไอ้เครื่องบ็อกเซอร์ Porsche บางทีมันเป็นเครื่องวางหลังแล้วเกียร์อยู่ข้างหน้าแต่ไอ้ Subaru เนี่ยมันเป็นเครื่องวางหน้าแล้วเกียร์อยู่ข้างหลังเครื่องอีกทีคือคุณจะให้มันหมุนปรับทิศทางอะไรไปมันยุ่งทำไมคือถ้าคุณอยากได้ Boxer 6นะครับผมแนะนำ EZ 30 ซึ่งเป็นเครื่องของ Subaru 6สูบมาจาก Legacy นะเราก็ลงใน XV ว่าชีวิตจะง่ายกว่าเปล่าวะนะอย่าทำชีวิตให้ยากเลยคุณมาตินนะฮะถ้าบำรุงรักษา Benz GLA แพงกว่าหรือถูกกว่ารถ C SUV ของญี่ปุ่นทั่วไปครับคือผมไม่ได้รู้ราคาอะไร GLA นะแต่เท่าที่สังเกตว่าความเป็นเบนซ์พอพ้นระยะประกันปุ๊บแล้วซ่อมกันเนี่ยนะแพงหูตูบแพงหูตูบนะรถพรีเมียมก็ต้องค่ามูลค่าพรีเมียมครับกับน้องเกมนะฮะเดี๋ยวคลิป Subaru Evoque เมื่อไหร่จะออกครับเมื่อจะออกเมื่อได้ Evoque มาขับสิครับไม่ใช่เมื่อน้องเกมเมื่อน้องเกมเลิกถามเฮ้ยเค้าอุตส่าห์ไม่ถามถึงรถเกาหลีแล้วอันนี้ผมคิดดังไปหน่อยนะน้องกายวายคุณกายวายนะครับ Vios Gen 2กับ Brio Ames ช่วงล่างเบรกคันไหนดีกว่ากันครับถ้าเบรกเนี่ยใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าช่วงล่างอ่ะกับพวงมาลัยแบบภาพรวมๆนะแต่รู้สึกว่าเวลาขับประมาณ130 140เนี่ยรู้สึก Brio Ames มันเอาอยู่กว่าแต่เกิน145ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ปลดล็อกความเร็วเอาคุณซินนะคุณซินครับเรามีวิธีบอกขอบคุณขอโทษเพื่อนร่วมถนนยังไงบ้างครับจะมีสัญญาณไฟอะไรบอกได้บ้างครับเคยเห็นเพื่อนชอบกดไฟฉุกเฉินกระพริบ1ทีเป็นการขอบคุณรถคันหลังเช่นเวลาขอแทรกเข้าเลนแบบนี้ถูกไหมครับคือ
นี่ผมไม่ได้ว่านะการแสดงขอบคุณวันนั้นก็ดีแต่เวลาผมจะให้ถ้าสมมติว่าผมจะให้รถสักคันเข้าข้างหน้าผมอะสิ่งที่ผมอยากให้ทำคือให้มันรีบๆไปจะได้ไปต่อจะได้เราจะได้ไปต่ออะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณอยากจะขอบคุณนะไม่ต้องอะไรมากคุณยกมือขวาขึ้นนะฮะชู5นิ้วนะไม่ใช่นิ้วเดียวเสร็จแล้วก็พงกหัวนิดนึงคือแค่นั้นรู้แล้วครับว่าขอบคุณนะเอาเวลาไปรีบๆให้มันไปให้ทันไฟเขียวเถอะรถมันติดนะโอเคนะครับอ้อสรุปพี่แพนรับประหารแล้วสินะครับจัดแทนที่จิมมี่ครบ1เดือนแล้วเดี๋ยวก็โดนเรียกไปปรับทัศนคติหรอกเรียกไปเลยโอเคพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าตอบคำถามทาง Facebook ครับแชมป์ซุปเปอร์จีทีมากที่สุดตลอดกาลแชมป์เดทโทน่าแชมป์นูเบิร์กลิงแชมป์ FIA GT1 World Championship และแชมป์มอเตอร์สปอร์ตตลอด50ปีคือบททดสอบระดับโลกที่ Nismo ได้พิสูจน์เชิญคุณสัมผัส performance ของ Nismo ตำนานที่ Motorsport ของ Nissan ใน Omega Nismo Performance Package Nismo June 22มีนาคมนี้ที่งาน Motor Show Innovation that excites ขึ้นดอยตุงไปโผล่เบตงตะลุยจากก่อกูดคดเคี้ยวไปสุดที่ทีลอสูลุยได้สะใจไม่กังวลออกรถ The New Forester วันนี้ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,398,000 บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงตัวเลขแบบไหนที่เหมาะกับผู้นำแต่สำหรับผม 1.9 คือคำตอบIsuzu EX รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power ที่ให้ผมกำหนดทุกจุดหมายด้วยพลัง150แรงม้าพร้อมเกียร์6 Speed ภายในชนเข้มตอบทุกไลฟ์สไตล์กับกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อม Built-in Camera Isuzu EX รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตเฮียเช็ดเครื่องทีดิประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหมพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์เคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัพเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ถ้าเสียงนี้ทำให้คนอื่นรำคาญพี่เขาหาว่าผมเมาอ่ะทำให้เพื่อนร่วมงานรังเกียจพี่รู้เปล่าว่าผมเป็นลูกใครทำให้ครอบครัวเดือดร้อนผมไม่เมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกถนนปลอดภัยด้วยวินัยน้ำใจเมาไม่ขับนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาว Drive by Jimmy มาตอบคำถามทาง Facebook กันนะครับมากันเยอะเลยสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นจากคุณสุภชัยนะครับช่วงล่างเดิม All New Fortuner เป็นยังไงครับด้านหน้าสบายด้านหลังไม่เพราะมันดีดีเหมือนรถกระบะครับผมคุณโอเว่นร็อกนะครับเกียร์ CVT ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกไหมครับได้ได้นะฮะคุณปอนโอลานะครับอยากทราบว่า Fortuner 3.0 V ปี2006โฉมแรกมี VSC ไหมครับ 3.0 V 2006โฉมแรกครับขายครับคราวว่ามีนะแต่นี่นึกไม่ออกจริงคือมีรถเพื่อนใช้อยู่เนี่ยนึกไม่ออกโอเคนะครับคุณมอนสเตอร์นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ CX5 ดีเซลมีการทำงานยังไงคะเป็นคะผู้หญิง CX5 ดีเซลมันก็จะใกล้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ CRV นะคือเหมือนกับว่าเวลาขับปกติมันก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อถูกไหมแต่ว่าเวลาโอเคอาจจะทิ้งบางจังหวะที่เราทิ้งโค้งแรงๆเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีแรงขับจากล้อหลังมาช่วยหรือเวลาติดหลบเนี่ยล้อหลังค่อยหมุนช่วยมันไม่ได้ทำงานตลอดเวลาแบบพวก Subaru อะไรอย่างนี้ครับก็ซึ่งมันก็จะประหยัดน้ำมันกว่าคุณออฟสะพานควายนะครับทำไมรถแข่งในสนามถึงใช้เชื้อเพลิง E85 ครับก็มันแรงไงเฮ้ยจริงถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอารถเอาเครื่องมาแล้วจูนแล้วเข็นพลังให้มันเต็มที่ E85 ได้แรงเยอะกว่านะครับคุณอาร์มนะมีคนบอกว่าขับแค่เกียร์3ประหยัดกว่าดีจริงป่ะครับมันก็ขับได้แค่80ไม่คุณก็ใส่เกียร์ดีไปดิขับเกียร์3
ขับเกียร์3เวลาคุณใส่เกียร์3เนี่ยมันก็คือรถจะใช้ได้เกียร์1เกียร์2เกียร์3ซึ่งเกียร์3มันก็ใน Vios เนี่ยมันก็สุดได้160แล้วคือจะไปใส่เกียร์3ทําไมบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าวิ่งอยู่ที่ในเมืองความเร็วไม่เกิน 60-70 แล้วรถชอบตัดเข้าเกียร์4มันทำให้เราต้องกดคันเร่งเยอะเพื่อเร่งกำลังบางคนเขาก็จะดึงมาเกียร์3เพื่อเหมือนก็ขับเกียร์มาดาแล้วใช้เกียร์ให้เหมาะสมนะแต่เอาจริงนะไม่จำเป็นคุณใช้เกียร์ดีไปเถอะชีวิตง่ายกว่ากันนะครับคุณปิยสันนะครับ GLE 250D กับ X5 2.5D ใช่ไหมครับหน้าตาและการขับขี่ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับโอ้ยพี่เรื่องหน้าตาพี่ผมนึกไม่ออกว่าผมจะพูดแทนพี่ได้ยังไงนะแต่ว่าส่วนตัวผมละกัน GLE อ่ะหน้าดูดีกว่าแต่ถ้าเป็นการขับผมยังไม่เคยขับ GLE นะแต่เคยขับ M M ตัวเก่ากับ X5 ผมว่า X5 ขับแล้วนิ่งแน่นกว่าครับคุณที่ไงนะครับนิสสันจะทำแวนนิสโมมาแย่งยอดคอมพิวเตอร์ที่ไม่ยอมทำ TRD ไหมครับแวนนิสโมคิดได้เนาะเดี๋ยวผมอ่านถูกป่าววะเวนนิสโมจริงด้วยผมว่าเขาไม่ทำนะผมว่าเขาไม่ทำพี่จิมมี่ยังไม่หายป่วยอีกฮะและแพร์ฟอร์จิมมี่แพร์ฟอร์จิมมี่โอ้มาลิซุมสิงห์แล้วเฮ้ยจิมมี่ไปเขียวเองคุณจิมนะกำลังเลือกรถครับ Honda Civic FC 1.8 EL Nissan Sylphy DIG Turbo Honda BRV นะครับข้ามเซกเมนต์ครับในเมือง 80% ออกต่างจังหวัดบ้างส่วนใหญ่จะนั่งผู้ใหญ่3เด็ก1อยากทราบข้อดีข้อเสียแต่ละรุ่นและค่าบำรุงรักษาครับโอ้โหถามสั้นตอบยาวงั้นผมตอบสั้นแล้วกันครับถ้าเกิดสมมุติว่าSylphy DIG เนี่ย Sylphy DIG Turbo ฮะข้อดีแรงข้อเสียคือช่วงล่างมันแค่กลางๆไม่ได้ดีขนาดนั้น Honda BRV ข้อดีคือความอเนกประสงค์ของตัวรถความสูงของใต้ท้องรถที่ทำให้เราปีนข้ามอุปสรรคเล็กๆพอได้นะฮะส่วน Civic FC เนี่ยคือแรงเครื่องจะน้อยกว่า Sylphy DIG แต่แนวโน้มคือประหยัดน้ำมันกว่าและช่วงล่างดีกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดใน3รุ่นนี้ค่าบำรุงรักษาของแต่ละคันเนี่ยแนวโน้มที่ค่อนข้างจะต่ำก็คือ BRV ครับเพราะพาร์ทหลายอย่างที่ซ่อนๆอยู่มันก็คือ Brio นะใช้รวมกันได้นะครับคุณชัดทินัยนะครับฟิล์มรถยนต์ราคาหลักหมื่นนี่ดีกว่าฟิล์มแถมเยอะไหมครับแล้วคุ้มค่าที่จะติดไหมครับเช่นเย็นกว่า 3-5 เท่าตามสัดส่วนราคาฟิล์มรถยนต์ราคาหลักหมื่นเท่าที่ อาจจะหมายถึง V-Cool มั้งก็เคยใช้นะก็คือมันจะมีฟิล์มตัวที่มันใสอะใสแต่มันกันความร้อนได้ซึ่งเฮ้ยมันกันความร้อนได้ดีจริงๆคือมันดีตามราคาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมนะถ้าติดฟิล์มเป็นหมื่นผมว่าผมติดฟิล์มแบบกลางๆอะธรรมดาแล้วก็ดูแลระบบปรับอากาศให้ดีก็พอคิดว่านะนะฮะเอาคุณพัทรชัดคุณพัทพัฒนาชัยนะครับ ช่วงล่างพวงมาลัย Forester XT กับ Outback ต่างกันมากไหมครับและถ้า2ตัวนี้เลือกรุ่นไหนดีครับคุณถามคนเท้าหนักอย่างผมก็ไป Forester XT ดีมีม้า200กว่าตัวนะ แต่เวลาขับเนี่ยเอาจริงๆ คือเรื่องความนุ่มนวลเนี่ย Outback เนี่ยจะได้ทั้งความนุ่มนวล แล้วก็การหักรถหลบไปซ้ายไปขวาเนี่ยก็ดีกว่ากันแต่ นิดหน่อย Forester มันเป็นรถที่ช่วงหน้ามันดีใกล้รถเก๋งอ่ะแล้วก็เอาแบกก็ดีกว่ากันแค่ตรงนั้นเอาว่าต่างกันแค่ประมาณแบบ 10% ไม่เกินครับนะคุณกำพลใช่ไหมครับซิตี้09มีเสียงดังอีดมาจากห้องเครื่องที่รอบ 2,000 ถึง 2,500 ทุกเกียร์ทุกความเร็วรถติดแก๊สวิ่ง 301,000 ควรเช็คที่อะไรก่อนดีครับสายผ่าน สายผ่านก่อนเลยครับพี่นะคุณอิวเวตนะฮะระบบเพิ่มแรงดันไฮดรอลิกเบรกให้เหมาะสมใน MGGS ระบบนี้ทำงานยังไงครับและจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับเพิ่มแรงดันไฮดรอลิกเบรกผมว่ามันก็คล้ายกับระบบเบรกแอสซิสต์หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเปิดอะไรดูนะไม่ได้เปิดดูบัวชัวร์แต่ว่าคือไอ้ระบบเนี้ยเอาง่ายๆผมเชื่อว่าในรถสมัยใหม่ทุกรุ่นอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะครับคุณอิทธิโชตนะครับพี่แพนเคยขับกระบะเบนซินเกียร์ออโต้ไหมครับแล้วอัตราเร่งต่างจากดีเซลเกียร์ออโต้มากไหมครับกระบะเบนซินเกียร์ออโต้ติ๊กต็อกไม่เคยไม่เคยนะมีก็มีวางเจโบเอาละหอกกระบะเบนซินเยอะเครื่องเบนซินของกระบะติดรถกระบะส่วนใหญ่มันแรงบิดมันไม่ดึงเหมือนดีเซลอ่ะนะครับคุณ IPPF นะครับ MG5 น้ำมัน1ถังวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรครับเท่าที่พี่จิมกับพี่แพนทดสอบ55ถ้าเกิดเอาจะวิ่งแบบเกลี้ยงถังจริงๆเนี่ยจะมีประมาณ450กิโลได้นะถ้าขับแบบปกติคิดจะแซงก็แซงอะไรอย่างนี้นะมันจะคือมันจะอยู่ประมาณ 10.2 กิโลลิตรถ้าขับแบบโหดๆแบบผมแต่ถ้าเดินทางไกลเยอะๆแล้วเจอรถติดน้อยๆมากๆมันจะยิ่งขยับเข้าใกล้14มากขึ้นคุณก็เอาไอ้เลขกิโลลิตรเนี่ยไปคูณกับไอ้ถังน้ำมันสเปคของมันเท่าไหร่นะถังหนึ่งผมว่าก็มี400 400
450โลสบายละอ่ะครับคุณชัยนรงค์นะครับกระบะเล็ก Suzuki Carry มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ำมันลงกว่าเดิมไหมครับราวๆปีไหนผมว่ายาก Carry นี่คือเขาเรียกเป็น milking cow คือเป็นโปรดักที่ไม่ต้องพัฒนาต่อแล้วแต่ยังขายเพื่อเอาเงินได้เรื่อยๆอ่ะใช่ใช่ใช่มันเน้นความคุ้มค่ามันไม่ได้เน้นดีไซน์หรือเน้นความเฉี่ยวอะไรอย่างนี้เนาะใช่คุณวินเซนต์นะครับนอกเรื่องนิดนึงครับมีโอกาสได้เจอพี่แพนบังเอิญอยากเข้าไปทักและขอถ่ายรูปเกรงใจไม่ทราบพี่แพนจะว่าอะไรไหมครับคือจริงๆตามงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปมาอะไรอยู่แล้วครับคือมาดีก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นตอนเข้าน้ำอยู่อย่างเช่นยืนปัสสาวะอยู่ไม่ต้องมาอย่าพึ่งเพราะผมเคยเจอแบบยืนอยู่เสร็จแล้วปุ๊บอยู่ข้างผมหันมาเฮ้ยขอจับมือหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มึงไปจับอะไรมาวะแบบไอเราก็ไม่รู้อะไรเราก็เลยต้องยื่นมือเลยแหละไปจับเราไม่สามารถรับไหว้ตอนนั้นได้นะคือถ้ามันเป็นจังหวะคือเอาง่ายนะครับถ้าคุณทักผมเนี่ยอย่าไปกลัวผมจะด่าหรืออะไรคุณเลยถ้าหน้าผมดูปกติเนี่ยคุณก็เข้ามาคุยผมไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนพิเศษจากไหนผมก็คนธรรมดาผมก็คุยกับคุณเป็นเพื่อนคุณได้ทักทายกันได้นะฮะคุณนรัตน์นะฮะโฟล์คสวาเกนสนใจยังสนใจเข้ามาทำตลาดในไทยอยู่ไหมครับมาเมื่อไหร่ครับสนครับเออแต่เมื่อไหร่ไม่บอกแต่สนครับคุณโชติจิรัตน์นะครับระบบควบคุมการทรงตัวจำเป็นในชีวิตประจำวันไหมครับคือวิ่งต่างจังหวัดจำเป็นจำเป็นถนนประเทศไทยเนี่ยทั้งลื่นทั้งคราบน้ำมันทั้งความสกปรกทั้งฝุ่นสารพัดถ้ามีเหอะนะครับคุณแดงทบอนะฮะที่หน้าขอเพลง Feeling ของ Maroon 5อ้าวข้อ2 Toyota Yaris จะมีการปรับอุปกรณ์เมื่อไหร่และลดราคาลงหรือเปล่าครับปรับอุปกรณ์น่าจะยังราคาคงไม่ลดอ่ะนะฮะล่าสุดก็มีนี่ฮะ TRD ไงใช่ป่ะอ๋อไอที่จะครอสก็ไม่ครอสใช่ไหมใช่ลอยกวีคุณปรินนะฮะใช้โฟกัส 2.0 GDI ใช้มา3ปีครึ่ง 69,000 กิโลเมตรติด LPG ราคา 85,000 คุ้มกับการลงทุนในปัจจุบันนี้ไหมครับมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างใช้มาแล้วพี่ก็ติด LPG ไปแล้วโอ้โหพี่ติด LPG 85,000 บาททำไมแพงจังพี่รถ4สูบทำไมแพงจังถ้าเกิดสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าพี่คงต้องใช้น่าจะ 69,000 โลอาจจะอยู่ในจุดที่กำลังเบรกอีเวนต์คือกำลังจะคืนทุนอะมีข้อดีข้อเสียอะไรมั้ยคือผมงงว่าตกลงพี่ติดมาแล้วหรือถ้าพี่ติดแล้วพี่วิ่งมาแล้ว 69,000 โลเนี่ยมันก็ข้อดีข้อเสียพี่น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าหมายถึงว่ารถใช้มาแล้ว 69,000 โลแล้วพี่จะไปติด LPG ใช่มั้ยถ้าติดพี่ต้องใช้ต่ออีกประมาณ 5-6 ปีอะพี่ถ้าพี่ไม่คิดจะใช้ถึงขนาดนั้นนะอย่าเพิ่งติดเลยนะครับคุณพักวุฒินะครับใส่ดันรางจำเป็นต้องเสียงดังไหมครับเช่นผมอยากให้ Fortuner 3.0 เดิมๆแรงขึ้นแต่ไม่อยากให้เสียงดังทำได้ไหมครับโอ้ยรีแมปสิครับ ว่ารีแมปคือคุณที่ช่วงมันก็รีแมปเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนค่าเป็นช่วงๆได้คือทั้งยกหัวฉีดทั้งความดันรางทั้งอะไรมันคือมันปรับได้เยอะกว่าแล้วตอนนี้สมัยนี้รีแมปบางที่โปรโมชั่นหมื่นบวกลบและเนียนกว่าออนะสมัยก่อนรีแมปมันแพงคนก็แต่กล่องดันรางอย่างเดียวไงสมัยนี้รีแมปมันถูกแล้วนะทำรถทำให้ดีกดคันเร่งมากหรือน้อยต้องเนียนทำทีเดียวจบดีกว่านะครับคุณเมทัศนะครับอยากทราบว่า BMW 5 Series ใหม่คาดว่าน่าจะมีเครื่องอะไรบ้างครับผมคาดว่าน่าจะมีดีเซลเบนซินและเบนซินไฟฟ้าน้องก็คาดถูกแล้วนี่ครับจริงน้องคาดเก่งขนาดนี้น้องไม่ต้องถามพี่แล้วนะแต่ว่าเอาง่ายๆนะก็มีเครื่อง 2,000 อาจจะมี 1,500 ในบางตลาดนะ 1,500 3สูบ 2,000 4สูบ 3,000 6สูบไอเนี้ยยืนพื้นเลยแล้วก็น่าจะมีเครื่อง 2,000 บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า 3,000 บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี้ยยืนพื้นมีแน่นอนคุณครูนูใช่ไหมครับงงๆกับไฟเลี้ยวของ Everest ครับทำไมต้องฝังตัวในไฟเบรกก็ไม่รู้ Ford จะรู้ไม่ว่าตอนเหยียบเบรกแล้วเปิดไฟเลี้ยวมันแทบจะมองไม่เห็นเกือบชนตูดไปหลายครั้งเฮ้ยขอบคุณที่บอกผมไม่ได้สังเกตเรื่องนี้จริงๆนะวันหลังเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยนะว่าเวลาเบรกแล้วเปิดไฟเลี้ยวพร้อมกันมันเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวขอไปดูคนสนใจในประเด็นคุณธีรศักดิ์นะครับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปอายุการใช้งานเต็มที่กี่โลครับถึงจะพังหรือโอเวอร์ฮอลoverhaul นะฮะมันเป็นลอลิงอันนี้ overhaul overhaul horn มัน มีมันเป็นโหลเลยเกียร์ AT เกียร์อัตโนมัติทั่วไปอายุประมาณเต็มที่กี่กิโลมันขึ้นอยู่กับความทนของเกียร์และความเท้าหนักของเราสำหรับรถที่อาจสมมติว่าเป็นพวก Toyota Honda หรือทั่วไปเนี่ยนะฮะแล้วก็คนขับเท้าไม่หนักเนี่ยผมเคยเจอนะฮะ300,000 โลยังเป็นเกียร์เดิมอยู่
มีแล้วมันคือเดเมนชั่นรุ่นที่คนเขาบอกเกียร์เปราะด้วยเจอแล้ว 380,000 โลยังอยู่ได้เป็นน้ำมันเกียร์ต่ำเอาเทสไม่ต้องพูดถึงเอาเทสนี่คือมีแบบ 350,000 เนี่ยสบายเลยถ้าคนขับเท้าไม่หนักแต่ถ้าคนขับเป็นผมผมเสกให้แสนโลพังได้โอเคคุณจิรวัตรพี่แปนคิดว่าเอาเทสแมเนจเชนจะกล้ายัดเซฟตี้เซนส์มาให้มั้ยครับออทิสเมเนเจนจะกล้ายัดเซฟตี้เซนส์มาให้ไหมถ้าเขามีให้ยัดนะผมว่ามีในรุ่น 1.8V ที่ราคาเป็นล้านนะแต่รุ่นอื่นไม่ต้องหวังผมเดาอันนี้ผมเดาทางก็อยู่ครับแล้วก็ขอให้พี่จิมมี่หายไวๆนะครับคุณเดวัฒนานะครับกระบะเกียร์อัตโนมัติขับขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆเกียร์จะเสียง่ายไหมครับโอ้ยถ้าไม่ได้บรรทุกแบบเป็น800โลเป็นตันอะไรอย่างเงี้ยเสียยากวีโก้เกียร์ออโต้อะไรอย่างเงี้ยของเพื่อนผมเนี่ยขับมันก็ขับอยู่เชียงใหม่เชียงรายของมันใช้มาตอนนี้น่าจะมี 270,000 โลมันก็ยังเกียร์ลูกเดิมอยู่เลย Fortuner ของเพื่อนผมไอ้หนุ่มก็ขับอยู่ปากช่องไปวังน้ำเขียวมันก็2 300,000 โลเนี่ยก็ยังเกียร์เดิมอยู่แค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตรงเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คุณธนพงศ์นะครับถามว่า Mazda 2 1.5 ดีเซลใช้งานปีละ 40,000 โลเครื่องยนต์ทนไหวไหมครับแล้วมีปัญหาจุกจิกไหมครับใช้ความเร็ว 120-140 ปีละ 40,000 กิโลเมตรผมว่า 40,000 แรกไม่น่ามีปัญหา 40,000 หลังลองเช็คพวกอินเตอร์ท่อต่างๆกับเทอร์โบตัวเครื่องผมว่าทนไหวฮะแต่มันจะเป็นองค์ประกอบโดยรอบเกี่ยวกับพวกเทอร์โบกับพวกท่อยางต่างๆเนี่ยต้องหมั่นเช็คผมไม่ได้บอกว่าจุกจิกนะแต่คุณควรหมั่นเช็คทุก 10,000 กิโลเพื่อหลีกเลี่ยงการกินข้าวลิงกลางทางส่วนความเร็ว 120-140 ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ารอบเครื่องมันไม่ได้สูงนะครับคุณแมนนะฮะ Facebook ไม่ใช่ครับ Civic FB รถแสนห้าน่าเล่นไหมครับหรือไป GKD เปรียบเทียบตามงบประมาณครับแต่ละคันมีข้อเสียยังไงบ้างคือไอ้ Civic เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีคนนั่งหลังเนี่ยเวลาช่วงล่างหลังของ Civic เนี่ยเวลามันผ่านถนนที่ต่างระดับกันมันจะไหวซ้ายไหวขวาน้อยกว่าช่วงล่างคันบิดแบบของ Jazz GK แต่ถ้าสมมุติคุณนั่งแค่คนเดียวหรือนั่ง2คน GK เถอะเพราะอะไรมือ2เซียงกงเข้ามาเยอะกว่ามากเลยญี่ปุ่นก็มี Jazz GK แต่ MB ไม่มีถูกไหมเวลาชนขึ้นมาจะซ่อมกวักมือเรียกอะไรก็ง่ายอัตราเร่งก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแล้วก็ตัวรถก็ทันสมัยกว่าพูดง่ายถ้าขับคนเดียวนั่ง2คนบอกว่าเป็น GK เถอะนะครับคุณธีรสันนะครับเกียร์ CVT เครื่อง 1.8 ของ Civic 2016เทียบกับ CVT ของ Altis ตัวไหนฉลาดกว่าตอบสนองไวกว่ากันครับถ้ายังไม่ได้ลอง Civic เทียบกับ HRV ก็ได้ครับเฮ้ยคนนี้เจ๋งว่ะเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้ลอง Civic ให้เทียบกับ HRV เฮ้ยเจ๋งว่ะชอบงั้นเทียบเลยถ้าเทียบเลย ผมว่าตอนนี้ผมให้ Altis เหนือกว่าอ๋อเหรอเฉพาะตอนที่เหยียบเต็มตีนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขับแบบปกติเนี่ยก็พอกันแล้วล่ะนะครับครับคุณวูดายใช่ไหมครับ WhatsApp นะครับขอถามขนาดยาง Master 2รุ่นท็อปขอบ16 19545ตัวก่อนโฉมนี้ครับซึ่งหายางยากมากๆร้านยางส่วนใหญ่แนะนำให้ขยับเป็น16205ยาง205ขอบ15มีผลกับรถมากแค่ไหนครับมีครับก็คือไอ้เข็มความเร็วเนี่ยมันก็เพี้ยนไอ้ที่มันเคยวิ่งอยู่เท่าไหร่ตอนนี้พอใส่ยางใหม่เส้นรอบวงมันเยอะขึ้นความเร็วจริงมันจะเพิ่มขึ้นแต่เป็นผมก็ใส่ครับแก้มยางเดิมบางโคตรใส่205 45แหละไม่ติดซุ้มนะฮะไม่ติดแต่รถจะสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับคุณณัฐชัยนะครับระหว่าง H Drive B Space กับ Kayaba New SR Special ใส่ Brio Ames อันไหนดีกว่ากันครับเน้นความสูงเท่าเดิมแข็งไม่เกี่ยงตอนนี้มีปัญหาล็อกคลูดซุ้มครับล็อกคลูดคือ SR Special มันไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะคุณลองดู H Drive ละกันแต่ถ้า H Drive จะเล่นทั้งทีไม่เล่นตัวปรับเกลียวไปเลยว่าราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับแข็งไม่เกี่ยงใน H Drive เลยเอาไว้ตกปรับความสูงได้ด้วยละกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องซุ้มคุณชาลีนะครับ Fortuner 2.7 เกียร์อัตโนมัติขับ4ติดแก๊สหรือตัว 3.0V ขับ4ดีเซลปี05-06ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับอยู่ภาคเหนือตอนนี้ราคาน่าสนใจ 400,000-500,000 คือใช้งานทั่วไปหรือมีตัวอื่นแนะนำครับ Fortuner เนี่ยละครับก็ขึ้นอยู่ว่าพี่ซีเรียสเรื่องค่าเชื้อเพลิงแค่ไหนถ้าเกิดซีเรียสเรื่องค่าเชื้อเพลิงเบนซินติดแก๊สครับแต่ถ้าเกิดต้องการแรงเวลาขึ้นเขาสบายใจอย่างเงี้ยดีเซลแล้วก็ดีเซลเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะไปแบบรีแมปหรืออะไรเพิ่มกำลังนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาขึ้นเขาจะได้แซ่บๆไงนะครับโอเคคุณธเนศนะฮะกำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับใช้ Vios ติด LPG อยู่ครับไม่เกิน110ครับมีตัวเลือกโมบิล1กระป๋องทองโมตุล H-Tech Castrol Shell Valvoline ใช้ตัวไหนดีกว่ากันครับช่วยเรียง1ถึง3ตัวไหนหือกันใช้1ถึง3 Castrol นี่ Castrol มันก็ไม่รู้รุ่นไหนนะแต่
โอเคในการใช้งานแบบคุณย้ำว่าแบบคุณนะผมให้อาวาวลีนกับโมบิลวันจัดไว้หนึ่งพร้อมกันระดับ2ลงมาคือเชลคาสตอนแล้วก็ตามด้วยโมตูนเอสเทคนะครับแต่ความจริงขับแบบคุณเนี่ยใช้อันไหนก็ได้แต่ในเมื่อคุณให้เรียงลำดับผมก็เรียงแบบนี้แหละนะครับก็ไปหาส่วนลดเอานะฮะคุณทับปินนะครับพี่แพนครับในการแข่งขันเริ่มมังเขามีกฎกติกาเรื่องมลพิษหรือเปล่าครับถ้ามีแสดงว่าทีมออดี้หรือทีมอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใน Volkswagen ที่ใช้เครื่องดีเซลที่ชนะบ่อยๆนี่ขี้โกงมาตลอดเลยใช่มั้ยครับไม่เกี่ยวนะคือเรื่องกฎมลพิษเนี่ยผมไม่ได้ไปศึกษาหรอกแต่ว่าเขาจะมีการบอกกฎไว้ว่าโอเคถ้าคุณจะใช้เครื่องเบนซินความจุคุณต้องเท่านี้เทอร์โบคุณต้องเท่านี้ถ้าคุณจะใช้เครื่องดีเซลความจุคุณต้องเท่านี้เทอร์โบปากเทอร์โบต้องเท่านี้ถ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าคุณต้องทำรถให้หนักเท่านี้ถ้ามีเป็นระบบขับเคลื่อนแบบต่างๆอะไรเงี้ยคุณจะต้องแบบมีแบกน้ำหนักเท่านี้อะไรเงี้ยก็มันก็เป็นแค่เรื่องของการเลือกอะแล้วออดี้กับโฟล์คเขาเลือกที่จะแตกต่างเขามองว่าถ้าเขาไปแข่งโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมือนของคู่แข่งเดะเขาไม่มีข้อได้เปรียบเขาเลยบอกงั้นขอลองแข่งแบบต่างเพราะการแข่งเรือมังบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องใครเร็วไม่เร็วนะฮะมันเป็นเรื่องของการวิ่งได้นานหรือไม่นานด้วยนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับมาที่คำถามของคุณวีรชิตนะครับผมเปลี่ยนยางในรถ Altis 1.6e CNG มาเป็น Continental 445นะครับแต่ความเร็วสูงไม่ค่อยนิ่งอาการนี้มาจากยาง Continental รุ่นนี้หรือเปล่าครับเห็น2สัปดาห์ก่อนพูดถึงยางตัวนี้ว่าอย่าขับเร็วมันไม่ค่อยนิ่งนี่คือมันสั่นป่ะพี่คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันสั่นเนี่ยพี่ต้องไปถ่วงยางแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้สั่นแต่มันค่อนข้างหงวงๆเนี่ยมันคือธรรมชาติของยางตัวนี้อย่างที่บอกว่า445มันคือ Comfort Contact อ่ะเขาเน้นการขับขี่แบบสบายๆแต่ถ้าเกิดคุณขับเอาเร็วประมาณ140ขึ้นไปมันผมว่าเป็นรุ่น MC5 มันน่าจะเวิร์กกว่านะครับคุณจอซซี่นะครับคุณไดแอลันดราสปอร์ต SE ขับขี่ในเมืองออกต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้งใช้ความเร็วพอสมควรอยากให้ช่วงล่างเกาะถนนรถไม่โยนตัวตอนเปลี่ยนเลนหรือขึ้นลงคอสะพานต้องปรับยังไงครับถ้าเปลี่ยนยางที่ติดมากับรถควรเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนดีครับมันต้องเปลี่ยนโช๊คอ่ะสิคือถ้าเกิดสมมติว่าไอ้การที่รถไม่โยนตัวเนี่ยหลักๆมันคือโช๊คสปริงแล้วไอ้แลนดรามันไม่ใช่รถที่มีของแต่งอะไรเยอะขนาดนั้นไงความสวยมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าส่วนเรื่องยางเนี่ยก็เปลี่ยนยางที่ติดมากับรถลองดูไม่โยนตัวใช่ไหมลองบริสโตนRE002กับ RE003ครับตามนั้นนะถ้าเป็นยางเก่าไม่ได้ใช้แต่ค้างสต็อกคือก็อย่าให้เกิน2ปีนะครับคุณซัมเมอร์เจมนะครับคุณป้าฝากถามว่าเทียน่า J31 ตัว230ยังน่าใช้ไหมครับอะไรกับเรื่องซ่อมประมาณเท่าไหร่ต่อปีถ้าใช้ไปอีก10ปีไหวไหมครับคนขับเป็นผู้หญิงวัย41เท้าไม่หนักขอขับสบายๆเรื่องกินน้ำมันรับได้แต่จะมีอะไรต้องกังวลอีกไหมครับส่วนที่แพงเลยคือเครื่องกับเกียร์คือเครื่องกับเรื่องใหญ่เลยเครื่องกับเกียร์ใช่เพราะว่ามันเป็น6สูบไงเปลี่ยนคอยจุลระเบิดทีก็งานเข้าเยอะแล้วแล้วก็ส่วนมากนะเพราะพี่ก็เคยมอง J31 อยู่เหมือนกันเสร็จแล้วพี่ก็ศึกษาข้อมูลว่าถ้ารถมันเก่าอายุประมาณเนี้ยเวลาต้องเอาไปโอเวอร์ฮอลเครื่องกับเกียร์พร้อมๆกันเนี่ยคุณจะต้องมีเตรียมไว้ประมาณ 5-60,000 ละสรุปนะบอกป้าว่าเนี่ยถ้าป้าซื้อคันนี้ป้ามีเงิน100,000เก็บไว้ไหมถ้ามีเล่นได้เลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีหรือมีแค่ 2-3 หมื่นอย่าพึ่งนะครับคุณอัลเฟรดนะครับนี่มันน้องอาร์มนะฮะคุณแม่สนใจ Hyundai Veloster NA ครับเรื่องช่วงล่างอัตราเร่งภายในอัตราสิ้นเปลืองเทียบกับ Hyundai Elantra ใหม่เป็นยังไงบ้างครับพอดีผมเสิร์ฟแม่ไปว่า Elantra น่าสนกว่าแต่แม่ชอบ Veloster ถ้าน้องอาร์มออกตังซื้อรถให้แม่นะฮะไปเอนตราเถอะคือมัน make sense กว่าในเรื่องพื้นที่การแบบตำแหน่งการวางเบาะการใช้งานช่วงล่างอัตราเร่งแต่ถ้าเกิดว่าเงินนี้เป็นของแม่นะฮะเชื่อพี่อย่าเถียงผู้หญิงแล้วอายุจะยืนทำใจแม่เถอะตามใจแม่เถอะก็แม่ก็เป็นเจ้าของเงินน่ะถ้าอยากได้ก็ซื้อแต่ถ้าเกิดแม่ถามว่าอันไหนดีกว่ากันพี่แพนบอกแล้วกันว่าถ้าไม่นับเรื่องรูปทรงนะเอ็นตราดีกว่าเกือบหมดนะครับคุณนนท์บิลดีนะครับพวกกันโครงกับค้ำโชคนี่ช่วยให้การขับขี่ดีขึ้นมากไหมครับคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าครับปกติขับรถไม่เกิน140ค้ำโชคมันจะช่วยเวลาเข้าโค้งกับเวลาที่พื้นมันต่างระดับกันซ้ายขวาไม่เท่ากันกันโครงเอฟเฟกต์มันจะคล้ายๆกับชกทำชกให้แข็งขึ้นน่ะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าชกคุณดีอยู่แล้วนะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องใส่2อย่างนี้และยิ่งถ้าเป็นพวกวิ่งแต่ทางตรงๆอย่างเงี้ยยิ่งไม่จำเป็นเลยนะฮะเวลาเหลือนิดนึงนะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่ามีใครส่งคำถามอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าว่าเราบริหารจัดการเวลาดีมากนะพี่
ไม่รู้เราลืมอ่านอะไรที่ไหนหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะฮะนี่เลยมีคำถามมาเพิ่มต่อดอล็อกใบสปีดมีคำถามมาเพิ่มต่อมีมาเพิ่มนิดหน่อยใช่ไหมฮะเราจบที่ไอ้นี่ใช่ป่ะที่รัฐประหารใช่ป่ะครับคุณลอเรนโซนะครับพี่แพนครับยางมาสเตอร์2ขอบ16ใช้เบอร์อะไรดีครับตอนนี้18556รู้สึกคงเคร่งมากถ้าเป็น19545 19550เบอร์ไหนประหยัดน้ำมันกว่ากันครับเห็นยี่ห้ออพอลโลราคาเป็นมิตรดีApollo อันนี้รู้สึกเป็นยางจีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าใส่เนี่ย19545เนี่ยแก้มยางมันบางมากนะเจอหลุมเจออะไรนิดเดียวเนี่ยมันถึงล้อนะถ้า19550นี่ยังพอได้อยู่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็เป็น19550ละกันท้ายเรือระหว่าง2ไซส์นี้นะนะครับคุณ Galaxy นะครับ95ตัวตอนนี้ใช้ Revo Cab ตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาบรรทุก200ถึง600โลวิ่งตามต่างจังหวัดวันละ400กว่ากิโลตอนนี้9เดือนวิ่งไป 110,000 นะครับสนใจอยากเปลี่ยนเป็นยกสูงแคปขับ2เกียร์ออโต้แทนคันเดิมใช้ยาวๆ 7-8 ปีเกียร์จะรับไหวไหมครับมันก็มีโอเวอร์ฮอลเกียร์บ้างแหละว่านะแต่ว่าตัวเกียร์มันรับไหวมันรับไหวแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณบรรทุกหนักเฮ้ยถ้า600โล600โลก็มันก็แค่ผมครึ่งตัน3คน1 2 3 4ก็มาแค่ผม4คนอ่ะเฮ้ยได้คุณฟิเลตคุณฟิเลโตนะขอ1กระทู้ครับ1คำถามจากความตอนเดิมก็คือ Civic 2016ที่ถามออโต้ดอร์ล็อกบายสปีดสรุปว่าเงียบสนิทครับ 1.8 EL สรุปแล้วทำความเร็วเกิน30ไม่มีการล็อกประตูใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็จะอัปเดตให้เหมือนกันว่าฮะไอ้น้องสาวผมไอ้น้องแพมได้รับรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็ให้เขาลองเนี่ยนะเพราะวันนี้แพมไปเจอว่ามีคนโพสต์กระทู้ว่าให้ลองทำอย่างนี้แล้วมันจะเวิร์กก็ผมก็เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วให้แพมลองทำดูไม่เวิร์กเหมือนกันแล้วก็มีคนอ่านเอามาโพสต์ให้ดูว่ามีคนไปถาม Honda Thailand มา Honda Thailand เขาก็บอกเลยว่าทำไม่ได้โอเคแต่จะมาบอกหลังจากตอนที่เราบอกวิธีตอนนั้นไปไงนะเลยดูเหมือนเรามั่วนั่นที่ความจริงก็ตอบได้ที่เรามีความรู้แหละครับผมเวลาหมดพอดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ขึ้นดอยตุงไปโผล่เบตงตะลุยจากเกาะกูดคดเคี้ยวไปสุดที่ทีลอซูลุยได้สะใจไม่กังวลออกรถ The New Forester วันนี้ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,398,000 บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Drive by Jimmy สนับสนุนโดยเชลเฮลิกอัลตร้าครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์